สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประกอบการบรรยายเนื้อหาในบทที่40นะครับบทที่40ของหนังสือ Campbell Biology นะครับฉบับตีพิมพ์ครั้งที่12นะครับซึ่งตรงกับเรื่องหลักการพื้นฐานของการวิภาคศาสตร์และก็สรีระวิทยาของร่างกายสัตว์นะครับโดยภาพรวมก็คือพูดถึงประเด็น2ประเด็นคือคำว่าฟอร์มก็คือรูปร่างหรือกายวิภาคศาสตร์นั่นเองแล้วคำว่าฟังก์ชันก็คือการทำงานในที่นี้หมายถึงกระบวนการทางสรีระวิทยาของร่างกายสัตว์นะครับในเนื้อหาของบทนี้เนี่ยก็แบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยานั่นเองนะครับส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของกระบวนการควบคุมที่เรียกว่า feedback control นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้ในการรักษาสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายของสัตว์นั่นเองนะครับส่วนหัวข้อที่3เป็นเรื่องกระบวนการในการรักษาภาวะทำรงดุลนะครับ homeostasis เนี่ยคือภาวะทำรงดุลหรือการรักษาสภาวะแวดล้อมต่างๆภายในร่างกายของสัตว์ให้มันคงที่นั่นเองนะครับโดยจะเน้นที่ประเด็นเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความต้องการทางด้านพลังงานของสัตว์นะครับก็4หัวข้อหลักๆนะครับในรูปนี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นภาพที่แสดงฝูงนกเพนกวินนะครับนกเพนกวินที่ชื่อว่าEmperor Penguin นะครับน่าจะแปลเป็นไทยว่านกเพนกวินจักรพรรดินะครับนะเป็นสัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกใต้นะครับซึ่งสภาวะแวดล้อมที่Emperor Penguin อาศัยอยู่เนี่ยนะก็เป็นสภาวะที่มีความหนาวเย็นอย่างมากนะครับอุณหภูมิติดลบถึงลบ40องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในแหล่งน้ำเนี่ยเย็นมากๆแล้วเมื่อขึ้นไปจากน้ำเนี่ยก็จะมีกระแสลมค่อนข้างแรงนะครับลมแรงซึ่งการที่มีลมแรงเนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายนะครับฉะนั้นพวกเราจะเห็นว่านกเพนกวินกลุ่มนี้นะครับหรือสัตว์สปีชีส์เนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็มาดูกันว่าในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงขนาดนั้นเนี่ยสัตว์ชนิดนี้มีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในรูปนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นการสรุปเนื้อหาของบทนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้านกเพนกวินชนิดนี้ก็มีการปรับตัว3ด้านหลักๆนะครับด้านแรกการปรับตัวทางด้านกายวิภาคศาสตร์หรือทางด้านอนาโตมีเนี่ยนะครับนกชนิดนี้ก็จะมีการสะสมชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับซึ่งการที่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อนพูดง่ายๆว่าชั้นไขมันทำหน้าที่เหมือนฉนวนในการป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการปรับตัวในเชิงอนาโตมีหรือเชิงกายวิภาคศาสตร์นะครับนอกจากนี้ก็มีการปรับตัวทางด้านสรีระวิทยานะครับเจ้านกเพนกวินก็จะใช้วิธีการที่เราเรียกว่า shivering นะครับ shivering นี่แปลเป็นไทยก็คือการสั่นการที่กล้ามเนื้อมันสั่นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งการสั่นของกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมานะครับเกิดความร้อนขึ้นมาก็ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะครับก็เป็นการปรับตัวในเชิงสรีระวิทยานะครับนอกจากนี้นะครับนกเพนกวินก็มีการปรับตัวในเชิงพฤติกรรมนะครับ behavior คือพฤติกรรมคุณก็จะเห็นว่านกเพนกวินจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีการรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับประโยชน์ของการรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ก็คือลดการสัมผัสกับกระแสลมนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่านกเพนกวินที่อยู่ข้างในก็จะไม่ปะทะกับลมนั่นเองนะครับร่างกายไม่ปะทะกับลมก็ลดการสูญเสียความร้อนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายเทความร้อนนะครับหรือการพาความร้อนไปกับลมนะก็ลดการสูญเสียความร้อนด้วยวิธีนั้นนะครับแน่นอนว่านกเพนกวินมันก็คงจะมีการสลับกันนะสลับกันอยู่ข้างนอกบ้างข้างในบ้างนะครับเพราะว่าพวกที่อยู่รอบนอกเนี่ยก็สัมผัสกับลมที่หนาวเย็นใช่ไหมก็ต้องสูญเสียความร้อนไปนะครับส่วนรูปมุมบนขวานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูเพื่อจะบอกว่าก
การปรับตัวของสัตว์นะครับการมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะสัมพันธ์กับการทำงานในเชิงสรีระวิทยาของมันนั่นเองพูดง่ายๆว่าคำว่าฟอร์มกับฟังก์ชันเนี่ยหรืออนาโตมีกับฟิสิโอโลจีเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้ากระต่ายที่ชื่อว่าแจ็คแรบบิทเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีใบหูขนาดใหญ่แล้วก็มีใบหูที่บางเห็นไหมครับแสงส่องผ่านนะเรามองไปเนี่ยเห็นแสงส่องผ่านแล้วก็มองเห็นเส้นเลือดที่อยู่ข้างในใช่ไหมนอกจากบางแล้วคุณจะเห็นว่ามีเส้นเลือดจำนวนมากนะครับมากระจุกกันแล้วก็แผ่กระจายไปตามใบหูนะครับการที่มีรูปร่างแบบนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเจ้าแจ็คแรบบิทนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่มีใบหูขนาดใหญ่เนี่ยก็ช่วยให้มันสามารถได้ยินนะครับได้ยินเสียงได้ดีนะครับเช่นกรณีมีผู้ล่าเช่นสุนัขจิ้งจอกจะมาล่ามันเนี่ยนะครับการที่มีใบหูขนาดใหญ่ก็ทำให้มันได้ยินเสียงเนี่ยชัดเจนได้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันการที่เจ้าแจ็คแรบบิทมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายเนี่ยนะครับสภาพอากาศมันร้อนมากนะร้อนมากมันก็ต้องมีกระบวนการในการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับการที่ใบหูของมันเป็นพื้นที่บางแล้วก็มีพื้นที่ผิวค่อนข้างใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นั่นเองพูดง่ายนะการที่บางและมีพื้นที่ผิวมากเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ดีนะครับในที่นี้คือการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองพูดง่ายๆว่าใบหูอันนี้นอกจากจะใช้ในการฟังเสียงผู้ล่าแล้วเนี่ยยังช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าฟอร์มกับฟังก์ชันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะครับแล้วก็สัตว์แต่ละสปีชีส์เนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีนะครับจนมีรูปร่างอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดมันก็มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับอย่างที่บอกว่ารูปร่างที่เห็นในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นการสะสมการเปลี่ยนแปลงนะครับผ่านกระบวนการวิวัฒนาการหลายล้านปีนะครับแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกว่ามีการสะสมนั้นมันสะสมอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือมันสะสมอยู่ในสารพันธุกรรมหรือในจีโนมของสัตว์ชนิดนั้นๆ นะครับพูดง่ายว่าอยู่ที่ยีนของมันนั่นเองนะครับและเมื่อยีนมีการแสดงออกก็ทำให้เกิดรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับในแง่ของวิวัฒนาการเนี่ยเราคงจะคุ้นเคยกับคำว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติถูกไหมครับ natural selection มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะบีบนะบีบให้สัตว์เนี่ยมีวิวัฒนาการไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าสัตว์ก็ต้องมีรูปร่างและกระบวนการทำงานของร่างกายที่จะให้สู้กับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาวเย็นหรือการหลบหนีจากผู้ล่าก็แล้วแต่นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะปัจจัยคัดเลือกนะผมใช้คำว่าปัจจัยคัดเลือกก็แล้วกันนะครับทางธรรมชาติเนี่ยจะบีบให้สัตว์ต้องมีรูปร่างแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีรูป 40.2 เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าเป็นรูปของสัตว์3ชนิดนะครับโดยที่เจ้าสิงโตทะเลเนี่ยนะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะในขณะที่เพนกวินเป็นสัตว์ปีกนะครับเป็นนกทูน่าเป็นปลานะครับพูดง่ายๆว่าเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการอยู่คนละกลุ่มกันเลยพูดง่ายๆนะครับกลุ่มปลากลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยนะแต่ว่าสัตว์3สปีชีส์เนี่ยมันอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็คืออาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะครับอาศัยอยู่ในน้ำคราวนี้การที่มันอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยแรงบีบหรือแรงคัดเลือกทางธรรมชาติหลักๆที่มันต้องเจอก็คืออันแรกเลยก็คือแรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพื่อที่ว่าสัตว์พวกนี้มันจะต้องหากินได้ดีหากินได้คล่องแคล่วในขณะเดียวกันก็ต้องหลบหนีจากผู้ล่าได้ดีด้วยนะครับการที่สัตว์มันอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำมันมีความหนืดเนาะการเคลื่อนที่ในน้ำเนี่ยมันทำได้ยากกว่าการเคลื่อนที่ในอากาศเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานนะครับ
ก็คือเป็นแรงเสียดทานระหว่างร่างกายของสัตว์กับน้ํานั่นเองฉะนั้นการที่จะเคลื่อนที่ในน้ําได้ดีเนี่ยสัตว์ก็จะต้องมีร่างกายที่ปราดเปรียวนะครับนะพูดง่ายๆว่าเคลื่อนที่ในน้ําได้ดีนะครับปราดเปรียวในที่นี้หมายถึงแหลมหัวแหลมท้ายนะครับแล้วจะต้องไม่มีอะไรยื่นออกมามากมายเพราะว่าการที่มีระยางยื่นออกมามากมายเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดแรงต้านใช่ไหมคุณจะเห็นว่าสัตว์สามตัวนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเหมือนกันร่างกายของมันก็เลยรูปร่างค่อนข้างเรียบง่ายนะไม่มีระยางที่ยื่นออกมามากไม่มีสี่ขาเหมือนสัตว์บกไม่มีเขาไม่มีอะไรที่จะทําให้การว่ายน้ำเนี่ยลำบากตรงกันข้ามคุณจะเห็นว่ารูปร่างของมันจะคล้ายกันมากก็คือรูปร่างทรงกระสวยแหลมหัวแหลมท้ายนะครับในขณะเดียวกันผิวลำตัวของมันค่อนข้างจะลื่นนะครับเป็นผิวที่ลื่นทําให้ว่ายน้ําได้เร็วนะครับลักษณะการที่สัตว์แต่ละชนิดต่างคนต่างวิวัฒนาการนะครับแต่ถูกคัดเลือกโดยปัจจัยคัดเลือกทางธรรมชาติเดียวกันเนี่ยจนสุดท้ายแล้วสัตว์เหล่านี้ได้ผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการออกมามีหน้าตาคล้ายกันเนี่ยนะครับลักษณะนี้สัตว์ทางวิวัฒนาการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการแบบเบนเข้าหรือ convergent evolution นะครับแบบเบนเข้าก็คือสัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันหรอกแต่ว่าพอวิวัฒนาการออกมาแล้วหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันถูกคัดเลือกโดยความท้าทายทางธรรมชาติเดียวกันหรือแรงบีบเดียวกันนั่นเองนะครับอันนั้นก็รูป 40.2 เนี่ยเป็นแรงคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือความแข็งแรงของร่างกายนะครับส่วนรูป 40.3 เนี่ยนะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติก็ต้องวิวัฒนาการเพื่อให้ร่างกายของมันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารต่างๆกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องของ exchange นะครับนะคุณก็จะเห็นว่าถ้าสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวจริงๆยังไม่เรียกว่าสัตว์หรอกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นโปรตีสเนาะอะมีบานะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ําคุณก็จะเห็นว่าการที่มันมีร่างกายเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยการแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกนะครับเข้าในเซลล์และออกจากเซลล์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็คำว่าการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือการแพร่ของสารเข้าหรือออกเนี่ยเกิดได้ทันทีผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับฉะนั้นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนส่วนในรูป B อันนี้เรารู้ว่าไฮดร้าเนี่ยเป็นสัตว์เนาะสัตว์ชั้นต่ำนะครับสัตว์ชั้นต่ำที่มีแบบแผนร่างกายเป็นแบบ2ชั้นนะถ้าคุณเฉือนผ่านตัวไฮดร้าเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันประกอบด้วยเซลล์2ชั้นคือชั้นนอกกับชั้นในโดยที่เซลล์ชั้นนอกก็สัมผัสกับน้ำนะครับสีฟ้าๆนี่คือน้ำนะเพราะฉะนั้นเซลล์ชั้นนอกสามารถแลกเปลี่ยนสารต่างๆกับน้ำได้โดยตรงนะครับออกซิเจนจากน้ำซึมเข้าไปในเซลล์เกิดการหายใจระดับเซลล์เกิดของเสียขึ้นมากมายเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถแพร่ออกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปสู่น้ำได้โดยตรงคราวนี้เซลล์ที่อยู่ชั้นในทำยังไงนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันก็จะวิวัฒนาการมาให้แบบแผนร่างกายของมันเป็นแบบคล้ายๆถุงนะครับก็คือมีรูเปิดนะครับรูเปิดให้น้ำเข้าไปน้ำก็ไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นไปอยู่ในช่องว่างภายในลำตัวที่เรียกว่า gastrovascular cavity เนี่ยนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นว่าข้างในของมันก็มีสีฟ้าเช่นเดียวกันก็คือมีน้ำอยู่นะครับแล้วเซลล์ชั้นในเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนสารต่างๆกับน้ําได้โดยตรงนะครับครับฉะนั้นสัตว์ที่มีแบบแผนร่างกายแบบถุงเนี่ยการแลกเปลี่ยนของมันก็ไม่มีปัญหาง่ายมากเลยถูกไหมครับแต่ถ้าสัตว์ที่ร่างกายซับซ้อนขึ้นมาล่ะเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมของเราเป็นต้นคุณก็จะเห็นว่าเราผ่านวิวัฒนาการมายาวนานจนแบบแผนร่างกายของเราเนี่ยอันนี้วาดออกมาเป็นแผนภาพอย่างง่ายเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับคุณจะเห็นว่าสัตว์ชั้นสูงที่มีร่างกายขนาดใหญ่เนี่ยนะอากาศนะครับอันนี้เป็นสัตว์บกนะครับอากาศไม่สามารถเข้าไปสัมผัสกับเซลล์ทุกเซลล์ได้พูดง่ายๆว่าออกซิเจนไม่สามารถแพร่จากสิ่งแวดล้อมภายนอกไปยังเซลล์ทุกเซลล์ได้โดยตรงนะครับพวกเราก็เลยต้องมีแบบแผนร่างกายที่ซับซ้อนในลักษณะที่เขาเรียกว่ามีการแตกแขนงอย่างมากมายนะครับ highly branching นะครับแตกแขนงอย่างมากนะเช่น
โครงสร้างของปอดนะครับถ้าท่านนักศึกษาจำได้จากชีววิทยามปลายเราก็จะเห็นว่ามีการแตกแขนงเป็นถุงลมเล็กๆที่เราเรียกว่า alveoli ถูกไหมครับนะมีการแตกแขนงมากแล้วก็มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ถูกไหมครับรูปนี้ขยายขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันแตกแขนงจนพื้นที่ผิวโดยรวมของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับในขณะเดียวกันตัวพื้นผิวเองก็มีลักษณะบางเพื่อให้เหมาะกับการแลกเปลี่ยนนะครับนอกจากนี้นะระบบเลือดนะครับตัวระบบเลือดเองที่มารับสารต่างๆจากปอดเนี่ยนะในรูปนี้ไม่ได้แสดงการแตกแขนงชัดเจนนะครับแต่เราก็รู้ว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีการแตกแขนงจากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมจากเอออร์ต้าเป็นอาร์เทอรี่จากอาร์เทอรี่เป็นอาร์เทริโอจากอาร์เทริโอเป็นคาปิลารีนะครับมีแตกแขนงไปเพื่อนำเอาสารอาหารและออกซิเจนเนี่ยไปส่งให้กับเซลล์ทุกเซลล์นะครับถ้าเราขยายเส้นเลือดเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือนี้ก็คือส่วนหนึ่งของผนังหลอดเลือดนะครับด้านขวามือก็คือเซลล์ที่จะรับเอาสารอาหารและออกซิเจนที่แพร่ออกมาจากเส้นเลือดฝอยนะครับคุณก็จะเห็นว่าก็จะมีของเหลวนะครับมีการใช้ของเหลวที่เรียกว่า interstitial fluid เนี่ยมาช่วยในการแลกเปลี่ยนนะครับพูดง่ายๆว่าสารอาหารและออกซิเจนจากหลอดเลือดก็แพร่ออกมาอยู่ใน interstitial fluid ก่อนนะครับ interstitial fluid เนี่ยภาษาไทยแปลว่าน้ำที่อาบอยู่รอบๆเซลล์นะครับของเหลวที่อาบอยู่รอบๆเซลล์นะผมจะชอบใช้ทับศัพท์คำว่า interstitial fluid นะครับโอเคสารต่างๆแพร่ออกจากหลอดเลือดมาอยู่ใน interstitial fluid ก่อนแล้วจึงแพร่จาก interstitial fluid เข้าไปยังเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆอีกทีนะครับในทางกลับกันเมื่อเซลล์เนี่ยมีการเอาสารอาหารและออกซิเจนไปใช้แล้วเกิดของเสียขึ้นมาก็ต้องมีการแพร่ออกจากเซลล์มาอยู่ใน interstitial fluid แล้วจึงส่งต่อไปยังระบบเลือดอีกทีหนึ่งนะครับจากระบบเลือดนะครับก็ต้องมีการขับถ่ายของเสียออกใช่ไหมการขับถ่ายของเสียนี้จะเกิดที่ระบบไตนะครับในรูปในกล่องขวามืออันนี้ก็จะเป็นภาพขยายที่ให้เห็นโครงสร้างที่เรียกว่าเส้นเลือดฝอยโกลเมอรูลัสนะครับของหน่วยไตหรือของเนฟรอนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีการกรองเกิดขึ้นนะครับการกรองเพื่อกำจัดของเสียต่างๆเช่นของเสียที่ไม่ต้องการเช่นยูเรียเป็นต้นนะครับก็ต้องถูกกำจัดออกไปกับระบบขับถ่ายปัสสาวะนั่นเองนะครับคุณก็จะเห็นว่าแม้แต่หน่วยไตเองก็มีการพับทบไปมานะครับนอกจากจะมีการแตกแขนงมากมายแล้วมีการพับทบไปมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมซ้ำๆเรื่อยๆคือมีอยู่2คีย์เวิร์ดคือมีแตกแขนงมากๆแล้วก็มีการโค้งไปมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือระบบย่อยอาหารนะครับคุณก็จะเห็นว่าลำไส้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะลำไส้เล็กเนี่ยนะมีการโค้งไปมานะครับในขณะเดียวกันผนังด้านในของมันก็มีการพับทบเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับแล้วถ้าขยายขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างที่ชื่อว่าไมโครวิลไลน์นะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้พูดในภาพรวมก่อนว่าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงจะต้องใช้โครงสร้างร่างกายที่มีการแตกแขนงมากมายแล้วก็มีการพับทบไปมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่างๆเดี๋ยวเราจะได้เจาะลึกเมื่อเราเรียนเนื้อหาในแต่ละบทนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มองภาพรวมไปก่อนครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อย่อยนะครับเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์นะครับของร่างกายสัตว์นะครับโดยสรุปก็คือร่างกายของสัตว์เนี่ยมีการจัดระเบียบแบบ hierarchical ก็คือมีลำดับชั้นนะคำว่าลำดับชั้นหมายความว่ายังไงนะมันเกิดจากการที่เซลล์หลายๆเซลล์นะครับมารวมกันเซลล์หลายๆชนิดนะครับมารวมกันเป็นเนื้อเยื่อนะครับแล้วเนื้อเยื่อหลายๆชนิดก็มารวมกันเป็นอวัยวะนะครับ
และอวัยวะหลายๆอวัยวะที่ทำงานต่อเนื่องในกระบวนการเดียวกันเนี่ยก็มารวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบอวัยวะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า organ system นะครับก็มีลำดับชั้นที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคำว่า organ system นี้นักศึกษาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับตามนิยามของมันก็คือการจัดกลุ่มอวัยวะหลายๆอวัยวะมาไว้ด้วยกันนะครับโดยที่อวัยวะเหล่านั้นทำหน้าที่ในเรื่องเดียวกันเช่นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารเนี่ยก็ได้แก่ปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ตับอ่อนนะครับทวารหนักเป็นต้นนะครับเหล่านี้นะครับทำงานประสานกันในระบบย่อยอาหารเราก็จัดมันไว้ด้วยกันเรียกว่าเป็น digestive system นะครับเป็น system ที่ประกอบด้วยอวัยวะหลายๆชนิดนะครับซึ่งถ้าคุณดูในตารางเนี้ยคุณก็จะเห็นว่ามันประกอบด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ระบบนะครับจะมีกี่ระบบจริงๆมันก็ขึ้นกับว่าคนเขียนหนังสือแบ่งละเอียดขนาดไหนนะครับในหนังสือแคมเบลล์เขาแบ่งเป็น11กลุ่มนะครับอาจารย์จะพูดต่ออีกสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างที่2ระบบที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนโลหิตนะครับเราเรียกมันว่า circulatory system นะครับมันก็ประกอบด้วยอวัยวะหลายๆอันเช่นหัวใจหลอดเลือดจริงๆตัวเลือดเองคำว่าเลือดนี้ไม่น่าจะเป็นอวัยวะนะเลือดนี้เป็นเนื้อเยื่อนะครับส่วนระบบที่3 respiratory system หรือระบบหายใจนะครับเราก็จะเห็นว่าประกอบด้วยปอดหลอดลมแล้วก็หลอดแขนงเล็กๆอื่นๆนะครับนะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเป็นต้นนะครับฉะนั้นในเรื่องของระบบอื่นๆนะครับนักศึกษาสามารถค่อยๆอ่านค่อยๆทบทวนได้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อคำว่า organ system มันประกอบด้วยอวัยวะหลายๆอวัยวะทำงานร่วมกันในด้านใดด้านหนึ่งของกระบวนการทางสรีรวิทยานั่นเองนะครับคราวนี้ผมอยากจะขอพูดถึงเนื้อเยื่อสักนิดนึงนะครับเนื้อเยื่อในร่างกายสัตว์เนี่ยสามารถแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับหรือ4ชนิดเนาะ4ชนิดหลักๆชนิดแรกเราเรียกว่าเนื้อเยื่อบุผิวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า epithelial layer หรืออาจจะเรียกว่า epithelium นั่นเองนะครับเนื้อเยื่อชนิดที่2เรียกว่า connective tissue แปลเป็นไทยว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับชนิดที่3เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะครับหรือ muscle tissue และชนิดสุดท้ายเนื้อเยื่อประสาทหรือ nervous tissue นะครับฉะนั้นในอวัยวะ1เนี่ยมันจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อทั้ง4ชนิดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีครบ4ชนิดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาผนังกระเพาะอาหารมาผ่าแล้วขยายขึ้นมาดูคุณจะพบว่าชั้นในสุดก็คือชั้นที่มันสัมผัสกับอาหารเนี่ยชั้นผิวด้านในเนี่ยก็คือชั้น epithelium นะครับหรือเนื้อเยื่อบุผิวนั่นเองนะถัดจาก epithelium ลงมาเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า connect แปลว่าเชื่อมนะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมระหว่างอะไรกับอะไรเชื่อมระหว่าง epithelium กับเนื้อเยื่อชั้นที่อยู่ลึกลงไปเช่นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อฉะนั้นถัดจาก connective tissue ลงมาคุณก็จะเห็นว่ามีชั้นกล้ามเนื้อนะครับในรูปนี้ก็มีหลายชั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบางครั้งก็ต้องอาศัยเนื้อเยื่อประสาทนะครับนำกระแสประสาทมาสั่งการฉะนั้นก็จะพบเนื้อเยื่อประสาทในแทรกตัวอยู่นะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเยื่อชนิดต่างๆแบ่งเป็นชนิดย่อยอะไรบ้างเนี่ยพวกเราเรียนมาแล้วในวิชาปฏิบัติการนะครับหวังว่ายังจะจำกันได้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเนื้อเยื่อ epithelium เนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็นอย่างน้อย5ชนิดนะครับตามรูปร่างของมันนะครับเมื่อพูดถึงการเรียกชื่อของมันเนี่ยนะครับเราจะดูเซลล์ที่อยู่ชั้นบนสุดนะครับถ้ามีหลายชั้นก็ดูชั้นบนสุดถ้ามีชั้นเดียวก็ดูชั้นเดียวนั่นแหละนะครับแล้วดูรูปร่างของมันว่ารูปร่างมันเป็นแบบไหนนะครับยกตัวอย่างตรงนี้มันเป็นรูปร่างแบนบางและมีชั้นเดียวเราก็เรียกมันว่า simple squamousนะถ้ามีชั้นเดียวเราจะเติมคำว่า simple เข้าไปข้างหน้า squamous แปลว่าแบนบางฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่มีรูปร่างแบนบางมีชั้นเดียวเราเรียกว่า simple squamous epithelium อันนี้ทบทวนให้จากวิชาปฏิบัติการนะครับแต่ถ้าเนื้อเยื่อชั้นเดียวนั้นมีรูปร่าง
คิวบอยดอลคำว่าคิวบอยดอลก็คือรูปร่างลูกบาศก์มันมาจากคำว่า cube cube ที่แปลว่าลูกเต๋าเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นรูปร่างที่ความสูงกับความกว้างมันเท่าๆกันเนี่ยเราเรียกว่า cuboidal shape อันนี้ก็จะเป็น simple cuboidal epithelium เพราะว่ามันมีชั้นเดียวนะครับแต่ถ้ามันเป็นรูปร่างทรงกระบอกก็คือความสูงมันมากกว่าความกว้างนะครับอันนี้เราเรียกทรงกระบอกหรือ columnar นั่นเองมีชั้นเดียวก็จะเป็น simple columnar ถ้ามีหลายชั้นก็จะเป็น stratified columnar ซึ่งในรูปนี้ไม่มีนะครับคำว่า stratified stratified เนี่ยแปลว่าหลายชั้นนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยเป็นเซลล์ชั้นเดียวแต่มองดูเหมือนหลายชั้นเพราะว่านิวเคลียสของมันเนี่ยอยู่ด้านล่างบ้างด้านบนบ้างทำให้มองเหมือนกับว่ามีหลายชั้นแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยฐานของมันแตะอยู่ตรงเนื้อเยื่อที่เรียกว่า basement membrane เหมือนกันนะครับแตะอยู่บน basement membrane เหมือนกันฉะนั้นจริงๆแล้วมีชั้นเดียวแต่มองดูเหมือนหลายชั้นเราก็เลยเติมคำว่าซูโดที่แปลว่าเทียมเข้าไปนะเป็นเนื้อเยื่อหลายชั้นแบบเทียมนะครับแล้วรูปร่างของมันเป็นคอลัมนาเราก็เลยเรียกว่าซูโดสตราติฟายคอลัมนาเอพิเธเลียมอันนี้ในวิชาแลบเราก็อาจจะถูกถามไปแล้วในวิชาเลคเชอร์ผมก็อาจจะถามอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อทบทวนความจำนะครับในกรณีที่มีหลายชั้นนะแล้วชั้นบนสุดเป็นรูปร่างแบนบางนะครับแบนบางเราใช้คำว่า squamous หลายชั้นเราใช้คำว่า stratify เพราะฉะนั้นหน้าตาแบบนี้เราก็เรียกว่า stratify squamous epithelium เป็นต้นถามว่าเนื้อเยื่อ epithelium พบที่ไหนนะชื่อมันก็บอกมันแปลเป็นไทยว่าเนื้อเยื่อบุผิวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันก็คือบุผิวหรือพูดง่ายว่าทำหน้าที่เป็นผิวนั่นเองนะคำว่าผิวนี่อาจจะเป็นผิวชั้นนอกหรือชั้นในก็ได้ถ้าเป็นผิวชั้นนอกก็เช่นผิวหนังของเรานะครับถ้าเป็นผิวชั้นในก็เช่นผนังของหลอดต่างๆเช่นหลอดอาหารนะกระเพาะอาหารนะครับหรือระบบท่ออื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีอีพิธีเลียมเป็นชั้นในสุดหรือแม้แต่หลอดเลือดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อของมันเป็น simple squamous epithelium ก็คือพูดง่ายว่าเนื้อเยื่อชั้นในสุดของมันอ่ะเป็นชั้นแบนบางมีเซลล์ชั้นเดียวรูปร่างแบนๆนะครับเราก็เรียกว่าเป็น simple squamous epithelium เป็นต้นนะครับอันนี้คือสรุปภาพรวมของเนื้อเยื่อ epithelium หรือแปลเป็นไทยว่าเนื้อเยื่อบุผิวนั่นเองนะครับเนื้อเยื่อชนิดที่2เราเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือ connective tissue นะครับก็จริงๆแล้ว connective tissue เนี่ยหน้าตาของมันมีหลากหลายมากนะครับถ้ามันอยู่กันอย่างหลวมๆเราก็เรียก loose connective tissue นะครับถ้ามันประกอบด้วยเส้นใยจำนวนมากอัดกันแน่นนะเราก็จะเรียกว่า fibrous connective tissue นะครับส่วนเนื้อเยื่อกระดูกอันนี้ก็เป็น connective tissue ชนิดพิเศษนะครับเป็น connective tissue เหมือนกันโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างมี central canal มี ostium มี havertian canal อันนี้เราเรียนไปแล้วใน lab นะครับอาจารย์จะไม่พูดซ้ำนะครับเนื้อเยื่อไขมันนะ adipose tissue อันนี้ก็เป็น connective tissue ชนิดหนึ่งนะครับเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า cartilage อันนี้ก็เป็น connective tissue อีกชนิดหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายเลยคำว่าเลือดนะครับเซลล์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเลือดเนี่ยเราจัดเป็น connective tissue ทั้งหมดเลยในรูปนี้ก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงถูกไหมครับนะจริงๆเซลล์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นeosinophil, basophil, lymphocyte อะไรทั้งหลายเนี่ยเซลล์ของระบบเลือดทั้งหมดเนี่ยเราจัดเป็น connective tissue หมดเลยนะครับฉะนั้นในวิชา lecture เนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่จัดเป็น connective tissue นะครับก็ต้องจำให้ได้เนื้อเยื่อกลุ่มที่3หรือชนิดที่3เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่ามัสเซิล tissue นะครับซึ่งแบ่งเป็น3ชนิดนะครับชนิดแรกเราเรียกว่ากล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า skeletal muscle นะครับหน้าตาของมันก็เป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะครับมารวมกันหลายๆเซลล์รวมกันเป็นเส้นใยที่ยาวขึ้นนะครับจริงๆเส้นใยที่ยาวๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น1เซลล์ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า muscle fiber เพราะฉะนั้นในระบบกล้ามเนื้อเนี่ยคำว่าเซลล์กับคำว่า fiber เนี่ยความหมายเหมือนกันนะครับนะ
เนี่ยตรงนี้คุณจะเห็นเขาใช้คำว่า muscle fiber นะครับมีหลายๆนิวเคลียสนะครับทำไมมีหลายนิวเคลียสเพราะว่ามันเกิดจากการรวมกันของเซลล์ไมโอบลาสต์หลายๆเซลล์นะครับกลายเป็นเซลล์ที่เรียกว่าไมโอไซต์ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัสเซิลไฟเบอร์นะครับแล้วมันก็เลยมีนิวเคลียสหลายอันนะครับแล้วนิวเคลียสหลายอันก็ถูกเส้นใยโปรตีนแอคตินไมโอซินนะครับดันให้นิวเคลียสเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกฉะนั้นลักษณะเด่นของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลายเนี่ยก็คือนิวเคลียสถูกดันไปอยู่ด้านนอกของเซลล์นะครับแล้วก็จะมีลายตามขวางนะครับถ้าเราขยายขึ้นมาเราจะเห็นลายตามขวางนะอันนี้คือลักษณะของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายก็เป็นกล้ามเนื้อที่สามารถควบคุมได้ด้วยกระแสความคิดก็คือพูดง่ายๆว่าสั่งการได้ด้วยระบบประสาทนะครับกล้ามเนื้อชนิดที่2เรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบภาษาอังกฤษเรียกว่า smooth muscle นะครับพบที่ไหนบ้างนะพบที่ไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วก็พบตามต่อมต่างๆนะครับต่อมต่างๆกล้ามเนื้อชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะแหลมหัวแหลมท้ายนะครับรูปร่างคล้ายๆเขาเรียก spindle shape นะแหลมหัวแหลมท้ายแล้วนิวเคลียสเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆซิก้านะคล้ายๆซิก้าก็คือวงรีแต่ยาวกว่าวงรีนิดนึงเนาะค่อนข้างยาวหน่อยแล้วนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์นะครับโดยที่เซลล์เองก็มีลักษณะสานกันไปสานกันมาฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับกระสวยหลายๆอันมาอัดกันแน่นอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะของ smooth muscle นะครับและก็ไม่มีลายตามขวางนะครับพบที่ไหนบ้างถ้าเราอ่านตรงนี้จะเห็นว่าพบที่ผนังของdigestive tract ก็คือลำไส้ทั้งหลายนะครับผนังของกระเพาะปัสสาวะนะผนังด้านนอกๆของเส้นเลือดเส้นเลือดแดงนะครับก็พบนะครับแล้วก็ในอวัยวะภายในอื่นๆนะครับส่วนเนื้อเยื่อชนิดที่3หมายถึงกล้ามเนื้อชนิดที่3เรียกว่า cardiac muscle หรือกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้ชื่อมันก็บอกนะครับว่าพบในอวัยวะที่ชื่อว่าหัวใจนั่นเองนะครับถ้าเราเห็นสไลด์นะลักษณะเด่นของกล้ามเนื้อหัวใจก็คือมีการแตกแขนงนะครับมีการแตกแขนงแล้วก็มีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์นะครับเชื่อมต่อในแนวขวางเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างที่เรียกว่า intercalated disc นะครับก็คือเส้นทึบๆที่อยู่ในแนวขวางเนี่ยนะครับแล้วนิวเคลียสค่อนข้างใหญ่นะครับจะไม่รีเหมือนกล้ามเนื้อเรียบนะครับนิวเคลียสค่อนข้างใหญ่มีลายตามขวางเช่นเดียวกันนะครับมีลายตามขวางคล้ายๆกับ skeletal muscle เลยแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่า skeletal muscle เนี่ยมันเส้นใยมันจะเป็นเส้นยาวๆขนานกันแต่ของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นยาวๆมันจะมีการแตกแขนงนะครับแตกซ้ายแตกขวาบ้างฉะนั้นมันจะเหมือนกับสะเปะสะปะไปหมดนะครับแต่ลักษณะเด่นของมันคือมีสิ่งที่เรียกว่า intercalated disc ในแนวขวางนี่เองนะโอเคเนื้อเยื่อกลุ่มสุดท้ายเรียกว่าเนื้อเยื่อประสาทภาษาอังกฤษใช้คำว่า nervous tissue หลักๆเลยก็ประกอบด้วยเซลล์กลุ่มที่เรียกว่านิวรอนนะครับหรือเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับนิวรอนนี้ก็เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีเซลล์บอดี้ขนาดใหญ่แล้วก็มีแขนงเล็กๆจำนวนมากนะครับที่เราเรียกว่าเดนไรต์นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเรียนอีกทีในเรื่องระบบประสาทนะครับแล้วก็จะมีแอ็กซอนนะครับก็คือแขนงเดี่ยวๆที่ยื่นออกมายาวๆนะครับแล้วปลายแอ็กซอนอาจจะมีการแตกแขนงได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นนิวรอนนะครับนอกจากนิวรอนแล้วระบบประสาทเนี่ยยังต้องประกอบด้วยเซลล์อื่นๆที่เราเรียกว่าเกลียวเซลล์นะครับเกลียวเซลล์เนี่ยมีหลายชนิดเลยนะหลายชนิดมารวมๆกันเราเรียกว่าเนื้อเยื่อเกลียนะครับก็คือเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนิวรอนนั่นเองอย่างในรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการย้อมสีเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะสีแดงๆนี้ก็เป็นเส้นเลือดนะครับสีฟ้าเป็นนิวรอนนะครับเป็นแอ็กซอนของนิวรอนส่วนสีเดี๋ยวนะขออภัยสีเหลืองเป็นแอ็กซอนของนิวรอนนะครับนะซึ่งทอดขนานกันไปส่วนสีฟ้าๆเนี่ยเป็นเกลียวเซลล์นะครับซึ่งแทรกตัวอยู่
อยู่รอบๆนิวรอนนั่นเองคอยสนับสนุนการทำงานของมันนะครับในเรื่องการควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับก็จะมีระบบอยู่2ระบบหลักๆที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายระบบแรกคือระบบต่อมไร้ท่อหรือระบบฮอร์โมนนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของระบบฮอร์โมนนี้เราจะเรียนในบทท้ายๆของวิชานี้นะครับจะพูดถึงทีหลังนะครับแต่ในสไลด์นี้เป็นการสรุปว่าประกอบด้วย2ระบบหลักๆคือระบบฮอร์โมนกับระบบประสาทโดยที่ระบบฮอร์โมนเนี่ยใช้สารเคมีที่เดินทางไปกับกระแสเลือดนะครับสารเคมีนี้เราเรียกมันว่าฮอร์โมนนั่นเองนะครับในรูปนี้ก็คือจุดสีแดงๆเนี่ยนะครับที่ถูกสร้างออกมาจากเซลล์ที่ชื่อว่าเอนโดครีนเซลล์หรือเซลล์ของต่อมไร้ท่อเนี่ยนะครับสร้างฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนเดินทางไปกับกระแสเลือดไปจนถึงเซลล์เป้าหมายของมันนะครับแล้วก็ไปจับที่รีเซปเตอร์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองในระดับเซลล์หรือเนื้อเยื่อก็แล้วแต่ชนิดของฮอร์โมนนะครับฉะนั้นการควบคุมการทำงานของร่างกายแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ากว่าฮอร์โมนมันจะเดินทางไปตามกระแสเลือดไปถึงเป้าหมายของมันเนาะก็ใช้เวลานานหน่อยฉะนั้นการตอบสนองค่อนข้างช้าแต่ว่าฤทธิ์ของมันคงอยู่ยาวนานหน่อยนะครับส่วนระบบที่เรียกว่าระบบประสาทนี้นะครับใช้กระแสประสาทนะครับเป็นตัวควบคุมนะกระแสประสาทก็เดินทางไปกับแอ็กซอนนะครับบางครั้งก็มีการส่งข้ามเซลล์หลายๆเซลล์นะครับจากแอ็กซอนก็ไปเดนไดรแล้วก็ไปยังเซลล์อีกเซลล์หนึ่งแล้วก็ไปยังแอ็กซอนอีกแอ็กซอนหนึ่งก่อนจะไปถึงเป้าหมายของมันนะครับแต่กระแสประสาทเนี่ยซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเดินทางเร็วมากฉะนั้นการตอบสนองหรือการควบคุมด้วยระบบประสาทเนี่ยก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับและมันเกิดขึ้นเร็วแต่มันก็จบเร็วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น2ระบบหลักๆเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราก็จะเรียนทั้ง2ระบบอีกทีในตอนท้ายของบทนี้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูว่ามี2ระบบหลักๆนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและการควบคุมกระบวนการต่างๆภายในร่างกายนะครับมาดูหัวข้อ 40.2 นะครับ 40.2 feedback control แปลเป็นไทยว่าระบบควบคุมแบบย้อนกลับนะครับคำว่าย้อนกลับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะมีรูปภาพให้ดูนะครับว่ามันย้อนกลับอย่างไรนะครับประโยชน์ของมันก็คือทำหน้าที่ควบคุม internal environment ก็คือสภาวะแวดล้อมต่างๆภายในเซลล์ภายในร่างกายของสัตว์นะครับในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า regulator กับกลุ่มที่เรียกว่า conformer นะครับคำว่า regulator มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่า regulate ที่แปลว่าควบคุมฉะนั้นสัตว์พวกนี้จะควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายของมันให้ค่อนข้างคงที่นะครับแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงแต่พวกนี้จะควบคุมสภาวะภายในร่างกายให้ค่อนข้างคงที่ยกตัวอย่างเช่นในกราฟซ้ายมือนี้เป็นอุณหภูมิร่างกายนะครับกลุ่มที่เป็น regulator พูดง่ายๆพวกสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองนะครับเช่นเจ้านาคแม่น้ำตัวนี้นะครับอุณหภูมิร่างกายของมันค่อนข้างคงที่นะครับฉะนั้นมันต้องมีกลไกอะไรสักอย่างมาควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ส่วนกลุ่มที่ยอมเปลี่ยนให้ปัจจัยภายในร่างกายของมันแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมเช่นสัตว์เลือดเย็นนะครับเช่นปลาเนี่ยนะครับยอมให้อุณหภูมิร่างกายของมันเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะเรียกว่าคอนฟอร์มเมอร์คอนฟอร์มแปลว่ายอมโอนออนผ่อนตามสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปยังไงฉันก็เปลี่ยนตามฉันไม่ควบคุมนะครับนะพวกคอนฟอร์มเมอร์เราก็จะไม่พูดถึงมันในบทนี้นะครับหมายถึงไม่พูดลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่เราจะเน้นพวกเรกูเลเตอร์เพราะเราอยากเข้าใจว่ามันควบคุมปัจจัยภายในร่างกายของมันเนี่ยให้ค่อนข้างคงที่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ในสไลด์นี้นะครับอยากจะพูดถึงความหมายของคำว่า homeostasis นะครับคำนี้ออกเสียงว่า homeostasis นะครับแปลเป็นไทยว่าภาวะทำรงดุลหรือแปลจากไทยเป็นไทยอีกทีก็คือการรักษาสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้ค่อนข้างคงที่นะครับเช่นรักษาอุณหภูมิให้ค่อนข้างคงที่เป็นต้นนะนอกจากอุณหภูมิแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เรารักที่สัตว์เนี่ยร่างกายสัตว์เนี่ยรักษาให้ค่อนข้างคงที่เช่นนะครับเช่น pH ของเลือดก็จะให้ประมาณ 7.4 นะครับก็จะรักษาไว้ประมาณนั้นมีอะไรอีกอ่ะ
มีหลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์นึกไม่ออกนะครับนะมีหลายสภาวะเลยที่อ๋อเช่นความเข้มข้นของระดับน้ำตาลในเลือดเราก็ต้องรักษาให้ค่อนข้างคงที่นะครับเป็นต้นนะการควบคุมสภาวะภายในร่างกายให้คงที่นี้เราเรียกว่าโฮมิโอสเตซิสนะครับอาจจะแปลว่า steady state ก็ได้ steady แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะค่อนข้างนิ่งนั่นเองการรักษาสภาวะให้ค่อนข้างนิ่งนะครับคือโฮมิโอสเตซิสซึ่งการจะรักษาโฮมิโอสเตซิสได้ร่างกายก็จะต้องมีกลไกในการควบคุมนะครับลักษณะกลไกในการรักษาโฮมิโอสเตซิสของร่างกายสัตว์ก็เปรียบได้คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับระบบทั่วไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องนะครับเป็นตัวอย่างทางกายภาพนะถ้าเราเปรียบห้องหนึ่งเหมือนร่างกายของเรานะครับแล้วเราต้องการควบคุมอุณหภูมิห้องให้คงที่เช่นเราชอบอุณหภูมิประมาณ20องศานี้ค่อนข้างเย็นนะแต่ฝรั่งคงจะชอบ20องศานะสมมุติว่าห้องในบ้านฝรั่งก็แล้วกันนะเขาต้องการอุณหภูมิประมาณ20องศาอันนี้เราเรียกว่าเซตพอยต์ก็คือค่าที่เราต้องการจะรักษาให้มันเป็นค่านั้นถ้าเป็นเซตพอยต์ของอุณหภูมิร่างกายของคนก็ต้องเป็น37องศาเซลเซียสนะเซตพอยต์นี่คือค่าที่ต้องการคราวนี้ระบบควบคุมโดยทั่วไปจะรักษาเซตพอยต์ได้มันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเซนเซอร์หรือตัวรับรู้นะครับตัวรับรู้นี้จะคอยรับรู้อุณหภูมินะในกรณีของอุณหภูมินะครับถ้าเป็นร่างกายของคนเราเซนเซอร์นั้นก็คือกลุ่มเซลล์ประสาทในไฮโปทาลามัสนะครับแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิห้องมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมสแตตนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างในรูปนี้ก่อนแล้วกันถ้าอุณหภูมิห้องลดลงต่ำกว่า20องศาเซลเซียสเทอร์โมสแตตก็จะรับรู้แล้วว่าขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งเร้านะครับก็คือการที่ค่ามันเบี่ยงเบนไปจากเซตพอยต์อ่ะนะมันจะทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้าเพราะฉะนั้นในกลไกควบคุมนอกจากจะมีเซตพอยต์แล้วก็ต้องมีเซนเซอร์แล้วก็ต้องมีสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าคือการเปลี่ยนแปลงของค่าของเซตพอยต์และเซนเซอร์ทำหน้าที่รับรู้การมีอยู่ของสิ่งเร้านั้นนะครับเทอร์โมสแตตก็รู้ว่าอุณหภูมิห้องลดลงแล้วเซนเซอร์นี้ก็จะทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการตอบสนองนะครับในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเร้าฉะนั้นอุณหภูมิห้องลดลงเซ็นเซอร์ก็เปิดเครื่องทำความร้อนนะครับก็ทำให้อุณหภูมิของห้องเนี่ยสูงขึ้นนะครับฉะนั้นการทำงานของระบบควบคุมในลักษณะที่ไปลดความแรงของสิ่งเร้านะในที่นี้สิ่งเร้าคือความหนาวแต่การตอบสนองหรือ response เนี่ยคือทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับการที่อุณหภูมิสูงขึ้นเราเรียกว่ามันลดความแรงของสิ่งเร้าเนาะการตอบสนองที่ลดความแรงของสิ่งเร้าเราเรียกว่า negative feedback negative ที่แปลว่าเชิงลบอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการตอบสนองการควบคุมย้อนกลับในเชิงลบเขาจะแปลแบบนี้นะ negative feedback regulation ก็เป็นการควบคุมในลักษณะที่การตอบสนองเป็นลดความแรงของสิ่งเร้านะครับอาจารย์จะอธิบายอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในตัวอย่างด้านบนในกรณีที่อุณหภูมิของห้องเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเร้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเร้าอันที่แล้วนะสิ่งเร้าอันนี้คืออุณหภูมิสูงขึ้นเซนเซอร์ก็คือเทอร์โมสแตตอันเดิมนี่แหละก็รับรู้ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปในทิศทางที่สูงเกินมันก็ไปเปิดเครื่องทำความเย็นหรือแอร์คอนดิชันนะครับฉะนั้นก็เกิดรีสปอนส์ก็ไปลดความแรงของสิ่งเร้าแล้วก็คืนค่าอุณหภูมิเนี่ยให้กลับสู่โฮมิโอสเตซิสหรือกลับสู่เซตพอยต์นะครับฉะนั้นองค์ประกอบของระบบควบคุมมันประกอบด้วย4ส่วนก็คืออันแรกเซตพอยต์อันที่2เซนเซอร์นะครับอันที่3คือสิ่งเร้านะครับซึ่งจะถูกรับรู้โดยเซนเซอร์แล้วอันที่4คือรีสปอนส์ก็เป็นสิ่งที่เซนเซอร์เนี่ยกระตุ้นให้เกิดขึ้นมานะครับถ้ารีสปอนส์นั้นไปลดความแรงของสิ่งเร้าเราก็เรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็คนะกลไกหลายๆอย่างภายในร่างกายก็จะมีลักษณะการควบคุมคล้ายๆแบบนี้นะครับคำว่าโฮมิโอสเตซิสเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างนิ่งใช่ไหมเขาใช้คำว่า steady state ค่อนข้างนิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่านิ่งแบบคงที่ตลอดนะโฮมิโอสเตซิสอาจจะมีขึ้นๆลงๆได้นิดหน่อยเราเรียกว่ามี fluctuation
ได้นิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นกราฟสีน้ำเงินในรูปนี้นะครับอันนี้เป็น core body temperature เป็นอุณหภูมิแกนของร่างกายคุณจะเห็นว่าหลักๆค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ37เนาะแต่ในช่วงบ่าย2ถึง6โมงเย็นมันก็อาจจะขึ้นไปสูงถึง 37.1 นะแล้วพอตอนกลางคืนร่างกายไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่อาจจะลงมา 36.9 ก็ได้นะครับหรือถ้าดึกมากๆตี2ถึง6โมงเช้าอันนี้เรานอนร่างกายเราค่อนข้างนิ่งไม่มีการผลิตความร้อนขึ้นมาอุณหภูมิแกนของร่างกายอาจจะลงไปถึง 36.6 กว่าๆนะครับพูดง่ายว่ามันมีขึ้นมีลงได้แล้วพอตอนเช้าเราเริ่มตื่นขึ้นมาร่างกายมีการขยับขยื่นนะอุณหภูมิร่างกายก็ค่อยๆสูงขึ้นอีกนะมันฟลักชูเอทได้นะครับส่วนเส้นสีแดงอันนี้เป็นความเข้มข้นของเมลานินในกระแสเลือดนะเมลานินนี้เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับขออภัยถ้าเมลานินมันคือเม็ดสีแต่เมลาโทนินนี่คือฮอร์โมนนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดมันช่วยให้เรานอนหลับได้ดีนะครับในตอนกลางวันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าปริมาณของเมลาโทนินเนี่ยต่ำมากๆนะครับแต่ร่างกายเราจะเริ่มสะสมเมลาโทนินเนี่ยประมาณ2ทุ่มนะครับก็คือพอตอนค่ำเนี่ยค่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นความเข้มข้นของเมลาโทนินก็สูงขึ้นสูงขึ้นพอถึงสักตี2นี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับความเข้มข้นมันสูงมากๆเราจะรู้สึกง่วงนอนมากๆนะช่วงตี3ตี4เราหลับลึกเลยแหละเพราะว่าเมลาโทนินเยอะมากนะครับแต่พอเริ่มมีแสงสว่างมาพอตอนเช้าปุ๊บปริมาณเมลาโทนินก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงโฮมิโอสเตซิสของความเข้มข้นของเมลาโทนินก็จะมีขึ้นๆลงๆนิดหน่อยนะครับหรือแม้แต่สภาวะอื่นๆของร่างกายเช่นอัตราการเต้นของหัวใจมันก็ไม่ได้คงที่72ครั้งต่อนาทีเสมอไปนะครับบางครั้งมันก็สูงขึ้นนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยช่วงที่เรานอนหลับก็คือเส้นสีขาวๆอันนี้หน้าปัดนี้แทนนาฬิกานะครับโดยที่เที่ยงคืนอยู่ข้างบน6โมงเช้าอยู่ขวามือแล้วก็เที่ยงวันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาวาดแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเส้นสีขาวๆนี่คือช่วงที่เรานอนหลับนะคุณก็จะเห็นว่าช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะต่ำที่สุดนะครับแต่พอเราตื่นขึ้นมาประมาณ6โมงครึ่งเขาก็จะคุณก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตนะครับมันก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยในช่วงเช้าๆนะในแง่การทำงานของกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะตอบสนองได้รวดเร็วที่สุดในช่วงประมาณบ่ายสามนะครับตรงนี้ fastest reaction time คือพูดง่ายว่าร่างกายมันตื่นมานานพอนะครับร่างกายมีการขยับอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับการที่อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็ทำงานได้ดีนะครับช่วงนี้ก็จะมีการตอบสนองที่ดีนะครับช่วง1ทุ่มนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุดนะอันนี้พูดในแง่ความแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรที่ต้องใช้แรงนะอาจจะรอทำประมาณทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าช่วงประมาณ10โมงนะครับ10โมงเช้า highest risk of cardiac arrest มีความเสี่ยงของการที่จะเกิดหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำอะไรที่หัวใจมันทำงานหนักในช่วงเช้าๆประมาณ10โมงเช้านะครับสมมุติคุณไปวิ่งเนี่ยก็โอเควิ่งให้มันเสร็จก่อน8โมงก็แล้วกัน1คือมันจะได้ไม่ร้อน2จะได้ไม่เสี่ยงหัวใจวายนะครับเนาะอันนี้ก็ในภาพรวมสรุปก็คือสิ่งที่เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสไม่ได้แปลว่านิ่งเป็นเส้นตรงมันขึ้นลงได้เหมือนกันบางครั้งการขึ้นลงที่เป็นวัฏจักรนะครับผมลืมบอกการขึ้นลงที่เป็นวัฏจักรในรอบวันนะครับเราเรียกมันว่าcircadian clock หรือนาฬิกาชีวภาพนั่นเองนะ circadian clock ก็คือการที่โฮมิโอสเตซิสของเราบางอย่างเนี่ยนะค่าบางค่าของร่างกายเราเนี่ยมันขึ้นลงโดยที่รอบของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ1วันพอดีนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าเซอร์คาเดียนคล็อกหรือนาฬิกาชีวภาพนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสนอกจากจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆได้แล้วเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเราย้ายแหล่งที่อยู่แล้วก็ให้เวลามันในการปรับตัวเนี่ยโฮมิโอสเตซิสก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า
ความเคยชินนะครับหรือการทำตัวให้เคยชินภาษาอังกฤษใช้คำว่า acclimatization นะครับ acclimatization ก็คือการปรับตัวนะครับโดยทำให้คุ้นเคยหรือเคยชินกับสภาวะแวดล้อมใหม่ยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการตั้งแคมป์นะครับกางเต็นท์อยู่ตรงตีนเขานะครับเวลาที่คนที่จะปีนเขาขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยเขาจะไม่ปีนรวดเดียวจบนะเพราะว่ายิ่งขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยอากาศในที่สูงเนี่ยมันจะเบาบางลงเรื่อยๆคำว่าเบาบางลงหมายถึงความหนาแน่นของก๊าซออกซิเจนมันลดลงฉะนั้นถ้าคุณปีนรวดเดียวจบโดยที่ไม่ให้เวลาร่างกายปรับตัวเนี่ยร่างกายคุณจะได้รับออกซิเจนน้อยมากนะครับก็คือถ้าคุณมีฮีโมโกลบินเท่าเดิมแล้วคุณปีนขึ้นไปเจอกับอากาศที่มีออกซิเจนน้อยเนี่ยร่างกายคุณจะได้รับออกซิเจนไม่พอนะครับอาจจะสลบตายอยู่ข้างบนนั้นเพราะว่าอากาศหนาวเย็นด้วยฉะนั้นคนที่จะปีนเทือกเขาหิมาลัยเป็นต้นเขาก็จะไปตั้งแคมป์กันณบริเวณที่เรียกว่าเบสแคมป์นะครับสักวันสองวันเพื่อให้ร่างกายมีการปรับตัวคำว่าปรับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างก็คือกายวิภาคศาสตร์นะครับในที่นี้ก็คือมีการสร้างฮีโมโกลบินมากขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาปีนขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะได้มีฮีโมโกลบินมากพอที่จะจับเอาออกซิเจนที่มีน้อยๆเนี่ยนะครับไปส่งให้กับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายได้เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ acclimatization อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณจะไปซื้อปลามาเลี้ยงนะไปซื้อปลามาจาก pet shop หรือสวนเกษตรก็แล้วแต่นะคุณซื้อปลามาตอนกลางวันอากาศร้อนคุณเอาปลามาในถุงเนี่ยคุณจะไปเทปลาลงในตู้ปลาของคุณที่บ้านที่เปิดที่ใส่น้ำไว้รออุณหภูมิมันต่างกันมากนะครับน้ำในถุงปลามันอุ่นๆแต่น้ำในตู้ปลามันเย็นๆถ้าคุณเทปลาลงไปเลยมันจะน็อกนะสลบไปเลยหรือบางทีอาจจะถึงตายฉะนั้นคุณต้องให้เวลามัน acclimatize โดยการเอาถุงปลาของคุณเนี่ยนะมันลอยในน้ำในแทงค์ของคุณอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงให้อุณหภูมิของน้ำมันปรับตัวเข้าหากันอย่างช้าๆพูดง่ายๆว่าให้ปลามันคุ้นเคยกับอุณหภูมิใหม่ซะก่อนแล้วค่อยปล่อยมันออกจากถุงลงแทงค์นะครับมันจะได้ไม่ช็อกหรือไม่น็อกนะนั่นคือคำว่า acclimatization คือการทำตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่นะครับมาถึงหัวข้อที่3ของบทนี้นะครับ homeostaticprocess for thermoregulation ก็คือกลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่ามัน involve form function and behavior มันต้องใช้การปรับตัวทางด้านโครงสร้างร่างกายการปรับตัวทางสรีรวิทยาแล้วก็การปรับตัวทางด้านพฤติกรรมด้วยนะครับพูดถึง thermoregulation ก็จะทบทวนศัพท์คำว่า endotherm กับคำว่า ectotherm ให้นิดหน่อยนะEndotherm เราน่าจะได้เรียนจากวิชาปฏิบัติการแล้วนะครับ Endotherm ก็คือสัตว์ที่ผลิตความร้อนขึ้นมาจากกระบวนการ Metabolism ภายในร่างกายเองนะครับคำว่า Endo แปลว่าจากภายใน Therm หรือ Thermus หรือ Thermo อะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับความร้อนถูกไหมฉะนั้นมันผลิตความร้อนขึ้นมาจากภายในนะครับนะเราก็เรียกมันว่าสัตว์เลือดอุ่นก็ได้นะครับพวกนี้นะตรงนี้ถ้าคุณอ่านก็จะเห็นว่า obtain heat from internal metabolism นะครับใช้กระบวนการ metabolism ในการผลิตความร้อนขึ้นมาในขณะที่กลุ่มที่เรียกว่า ectotherm นะครับพวกนี้รับความร้อนจากภายนอกร่างกายนะครับตัวอย่างของสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือ endotherm ก็ได้แก่สัตว์ปีกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับส่วนพวก ectotherm ก็พวกต่ำกว่านั้นนะพวกเรปไทล์พวกปลาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพที่แสดงการควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะพวกเอนโดเทอร์มก็จะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ค่อนข้างคงที่ส่วนพวกเอ็กโตเทอร์มเนื่องจากว่ามันรับอุณหภูมิจากภายนอกรับความร้อนจากภายนอกนะครับถ้าอุณหภูมิของภายนอกสูงขึ้นอุณหภูมิร่างกายของมันก็สูงตามนะครับฉะนั้นพวกนี้ก็เราจะเรียกมันว่าเอ็กโตเทอร์มก็ได้เรียกว่าโคบลัดเดดแอนิมอลก็ได้หรือจะเรียกว่าคอนฟอร์มเมอร์ก็ได้เพราะว่ามันยอมให้ภาวะแวดล้อมภายในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมนะครับกลไกที่สัตว์สามารถใช้ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับหรือพูดง่ายว่าควบคุมการเข้าหรือออกของความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยก็มี4กระบวนการหลักๆ
สรุปในรูปนี้นะครับ4กระบวนการหลักๆคืออะไรบ้างกระบวนการแรกเรียกว่า radiation นะครับ radiation นี้แปลเป็นไทยว่าการแผ่รังสีนะครับอันนี้เป็นการรับความร้อนเข้าสู่ร่างกายรังสีที่ว่าก็คือรังสีความร้อนนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นจากแสงอาทิตย์นะครับหรือจากกองไฟก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะแผ่ผ่านอากาศมาในรูปของรังสีนะเมื่อกระทบกับร่างกายของสัตว์เนี่ยความร้อนส่วนหนึ่งก็ส่งต่อเข้าไปภายในร่างกายในขณะที่ความร้อนบางส่วนก็อาจจะถูกสะท้อนกลับออกสู่ชั้นบรรยากาศก็ได้นะอันนี้คือ radiation การแผ่รังสีกระบวนการที่สองเรียกว่า evaporation ก็คือการระเหยนะครับเช่นการที่ความชื้นนะสูญเสียออกจากร่างกายทางลมหายใจนะครับระเหยออกมันก็จะพาความร้อนไปด้วยนะครับลมหายใจของเราจะอุ่นนิดนึงแต่ว่ามันพาความร้อนออกไปนะครับอันนี้เป็น evaporation นะตำราบางเล่มอาจจะใช้คำว่า evaporative heat loss ก็ได้การสูญเสียความร้อนไปกับกระบวนการระเหยนะครับอันที่3เรียกว่า convection นะ convection นี้จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าของไหลมาสัมผัสกับร่างกายแล้วก็ไหลผ่านไปคำว่าของไหลหรือ fluid เนี่ยอาจจะหมายถึงน้ำก็ได้นะครับน้ำไหลมาในกรณีที่ลงไปแช่น้ำแล้วน้ำมันมีการไหลนะหรือถ้าอยู่บนอากาศมีลมพัดมานะแล้วมันพาเอาความร้อนออกไปนะครับอันนี้เป็นการพานะพาพอผ่านสระอานี่แหละนะครับ convection แปลว่าการพาความร้อนนะมีน้ำหรืออากาศมาพาเอาความร้อนออกไปจากร่างกายนะครับพูดง่ายมันมาสัมผัสกับร่างกายแล้วมันก็พาเอาความร้อนออกไปส่วนอันสุดท้าย conduction แปลว่าการนำความร้อนนะการนำความร้อนนี่ตัวกลางจะเป็นของแข็งนะครับเช่นก้อนหินที่ตัวก้อนหินเองอาจจะรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็ได้โดยกระบวนการ radiation สมมุติว่ามี radiation เข้ามาตรงนี้มากระทบก้อนหินก้อนหินก็ร้อนขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วความร้อนส่งผ่านมวลก้อนหินไปสัมผัสกับร่างกายสัตว์อันนี้เป็นการนำความร้อนคล้ายๆกับถ้านักศึกษาจับช้อนโลหะแล้วเอาช้อนไปจุ่มในน้ำร้อนนะครับช้อนนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นตัวนำนำความร้อนจากน้ำเนี่ยมาสู่ผิวหนังของนักศึกษาได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการนำความร้อนภาษาอังกฤษเรียก conduction นะครับฉะนั้นการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายสัตว์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยประกอบเกิดจากนะครับเกิดจาก4กระบวนการคือ radiation แปลว่าการแผ่รังสี evaporation แปลว่าการระเหยconvection แปลว่าการพาความร้อนแล้วก็ conduction คือการนำความร้อนนะครับ4กระบวนการนี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนคราวนี้แล้วสัตว์มันมีการปรับตัวในแง่ใดบ้างเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายของมันในรูปนี้อาจารย์เอาการปรับตัวในเชิงกายวิภาคศาสตร์มาให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นรูปเดียวกันกับสไลด์ที่1 นั่นแหละนะนี้เป็นกรณีที่ร่างกายของนกเพนกวินมีการสะสมไขมันไว้ที่ชั้นผิวหนังของมันนี่ก็เป็นการปรับตัวในเชิงกายวิภาคศาสตร์เพื่อลดการสูญเสียความร้อนนั่นเองนะครับไขมันทำหน้าที่เป็นชนวนส่วนในรูปนี้เป็นการปรับตัวทางด้านวิวัฒนาการนะครับผ่านกระบวนการวิวัฒนาการแต่จริงๆเป็นการปรับตัวในเชิงสรีระวิทยานะครับนะจริงๆต้องบอกว่ากายวิภาคศาสตร์ด้วยก็ได้กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยานะครับเป็นการปรับตัวที่เกิดที่ระบบลำเลียงหรือ circulatory system นั่นเองยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับถ้าเราเอาขาของห่านตัวนี้ขยายขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเนี่ยทอดตัวขนานกันนะครับขนานกันแต่ทิศทางการไหลของเลือดเนี่ยสวนทางกันโดยที่เลือดแดงไหลออกจากหัวใจเนาะไหลจากหัวใจลงมาถึงขาเนี่ยมันก็ต้องไหลไปทางปลายเท้าถูกไหมครับนะด้านล่างนี้เป็นปลายเท้านะด้านบนคือใกล้หัวใจนะครับฉะนั้นเลือดแดงไหลลงมาพอมาถึงปลายเท้าเนี่ยยิ่งห่างออกมาห่างจากแกนกลางของร่างกายออกมาเท่าไหร่อุณหภูมิของเลือดก็ค่อยๆลดลงนะทำไมถึงลดลงเพราะว่าเท้าของห่านตัวนี้อาจจะเหยียบอยู่กับหิมะก็ได้นะบังเอิญตัวนี้เป็นห่านแคนาดานะครับประเทศแคนาดาเนี่ยค่อนข้างหนาวเย็นเนาะฉะนั้นอุณหภูมิของเลือดนะครับยิ่งอยู่มาห่างมาทางปลายเท้าเท่าไหร่อุณหภูมิยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงแต่พอเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดเวนเนี่ยนะครับมันมีทิศทางการไหลของเลือดสวนทางกันกับอาร์เทอรี่ฉะนั้นเมื่อเลือดที่
อุณหภูมิต่ำนะครับจากปลายเท้าไหลกลับเข้าไปทางหัวใจนะครับอุณหภูมิของมันก็ถูกทำให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับถามว่ามันสูงขึ้นได้อย่างไรนะสูงขึ้นเพราะว่ามันมีการถ่ายเทความร้อนจากอาร์เทอรี่มายังเวนนะครับก็คือจากฝั่งเส้นเลือดแดงมาทางฝั่งเส้นเลือดดำนะครับลูกศรสีดำนี้เป็นทิศทางการถ่ายเทความร้อนส่วนลูกศรสีแดงคือทิศทางการไหลของเลือดนะครับคุณก็จะเห็นว่าไม่ว่าเลือดดำจะเย็นแค่ไหนขออภัยไม่ว่าเลือดแดงจะเย็นแค่ไหนมันก็สามารถส่งถ่ายความร้อนไปให้ฝั่งเลือดดำได้เสมอเพราะว่าทางฝั่งเลือดดำเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำกว่าฝั่งเลือดแดงอยู่นิดหน่อยนะครับฉะนั้นก็ส่งถ่ายความร้อนให้ได้ตลอดแนวของเส้นเลือดทั้งสองเลยนะครับฉะนั้นการไหลสวนทางกันแบบนี้นะครับสวนทางกันผมหมายถึงทิศทางของเลือดในเส้นเลือดแดงกับทิศทางของเลือดในเส้นเลือดดำเนี่ยมันไหลสวนทางกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า counter current นะ current แปลว่ากระแสหรือการไหลใช่ไหมมันไหลสวนทางกัน counter นี่แปลว่าตรงกันข้ามหรือสวนทางนั่นเองนะมันช่วยให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยเกิดได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้ชื่อเต็มของมันคือ counter current heat exchange นะเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนกระแสถ้าแปลเป็นไทยนะกระแสมันไหลสวนทางกันนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวเชิงกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่จะช่วยรักษาความร้อนเอาไว้ภายในร่างกายของมันให้ได้นานที่สุดหรือพูดกลับกันก็คือ counter current heat exchange ช่วยลดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายนะครับประโยชน์ของมันคือช่วยลดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายส่วนรูปทางขวามืออันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเส้นเลือดที่ฟลิปเปอร์ของปลาโลมาเนี่ยนะครับการไหลของเลือดแดงนะครับเส้นกลางนี้คือเลือดแดงนะไหลออกมาตรงปลายฟลิปเปอร์นะครับกับเลือดดำจะไหลกลับเข้าสู่ร่างกายมันก็ไหลสวนทางกันก็เป็น counter current เหมือนกันก็ช่วยลดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับตัวเชิงพฤติกรรมคือพูดง่ายๆว่าสัตว์เองก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้รักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับยกตัวอย่างคนเรานะถ้าอากาศร้อนเราต้องทำไงเราก็ต้องเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมถูกไหมนะครับหรือเราอาจจะหาน้ำเย็นๆมาดื่มใช่ไหมครับเพื่อลดความร้อนลงนะครับอย่างในรูป 40.14 นี้เจ้าแมลงปอตัวนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่ตอนกลางวันนะครับแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากด้านบนมันก็จะยกหางของมันให้ขนานกับทิศทางของรังสีของดวงอาทิตย์นะเพื่อที่ว่าให้มีบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดในน้อยที่สุดนะครับก็เป็นการลดการรับความร้อนเข้าสู่ร่างกายของมันส่วนรูปนี้รูปขวามือกลุ่มนกเพนกวินเอ็มเพอเรอร์นะครับนกเพนกวินจักรพรรดิก็มีการเกาะกลุ่มกันเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายเช่นเดียวกันนะสัตว์บางชนิดเช่นวัวควายเวลามันร้อนมากๆมันก็ลงไปแช่น้ำอันนั้นก็เป็นการปรับตัวเชิงพฤติกรรมเช่นเดียวกันนะครับการที่มันลงไปแช่น้ำมาไหลผ่านผิวหนังของมันก็ทำให้เกิดการพาความร้อนออกจากร่างกายได้มากขึ้นเป็นต้นนะครับหรือคนเราไปวิ่งอ่ะวิ่งเร็วมากๆจนเหนื่อยเนี่ยเราก็จะหอบใช่ไหมหอบแฮกๆเลยนะครับนะพูดง่ายว่าหายใจถี่ขึ้นนะครับการหายใจถี่ขึ้นก็เป็นการเอาลมหายใจเนี่ยออกจากร่างกายในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อเทียบต่อ1 หน่วยเวลานะครับก็เป็นการนำความร้อนออกไปกับลมหายใจผ่าน evaporative ผ่านกระบวนการ evaporation ได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกลไกที่สัตว์ใช้ในการสร้างความร้อนขึ้นมาจากภายในร่างกายบ้างนะครับในกรณีที่เจอกับสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็นก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงแล้วว่าเจ้านกเพนกวินเองมันก็จะมีอาการสั่นกล้ามเนื้อของมันอย่างรวดเร็วนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า shivering คือการที่กล้ามเนื้อสั่นอย่างรวดเร็วถ้านักศึกษาเคยผ่านปีไหนที่อากาศหนาวมากๆนะครับแล้วเราไม่ได้อยู่ในห้องที่อุ่นเนี่ยถ้าเราสัมผัสกับลมที่หนาวเย็นเราก็จะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีอาการสั่นถูกไหมครับขากรรไกรก็อาจจะสั่นตัว
ตัวกล้ามเนื้อเองก็อาจจะสั่นเร็วๆนะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมานะการสั่นนี้นะครับก็เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองแน่นอนว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อมันก็คือการที่เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยใช้พลังงานเคมีก็คือ ATP เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อให้เกิดแรงขึ้นมาซึ่งแรงนั้นเราอาจจะไปใช้ในการเคลื่อนไหวการยกของก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีของจะยกและเราไม่ได้ตั้งใจจะเคลื่อนไหวมันก็อาจจะสั่นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อเฉยๆโดยที่ประโยชน์ของมันนะครับก็คือนอกจากจะเกิดแรงทางเชิงกลแล้วมันเกิดความร้อนขึ้นมาด้วยทำไมถึงมีความร้อนเพราะว่าเราเรียนมาแล้วจากบทที่3นะครับว่าการเปลี่ยนรูปของพลังงานเนี่ยประสิทธิภาพการเปลี่ยนมันไม่ 100% ฉะนั้นคุณเปลี่ยนจากพลังงานเคมีก็คือ ATP ให้เป็นพลังงานกลเนี่ยมันไม่ได้ 100% มันจะมีการสูญเสียส่วนหนึ่งในรูปของความร้อนนะครับตรงนั้นแหละที่มันทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายได้นะเราเรียกว่าเกิด heat production ขึ้นมานะครับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ใช้คำว่า thermogenesis thermo แปลว่าความร้อนเนาะ genesis แปลว่าการสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้น thermogenesis คือการสร้างความร้อนขึ้นมาก็คือ heat production นั่นเองโดยกระบวนการที่เรียกว่า shivering นะครับอันนี้เป็นกลไกอันนึงในการสร้างความร้อนขึ้นมานะครับนอกจากนี้ร่างกายของคนเรานะครับและสัตว์อีกหลายๆชนิดนะครับยังมีกระบวนการผลิตความร้อนที่เรียกว่า non shivering thermogenesis ถ้าแปลตรงตัวก็คือการผลิตความร้อนโดยไม่อาศัยการสั่นเนาะไม่อาศัยการสั่นฉะนั้นมันใช้อะไรล่ะมันผลิตความร้อนจากเอนไซม์บางชนิดนะครับในไมโตคอนเดรียนะครับเพื่อทำให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมอันหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิชาชีวเคมีนะครับในชั้นปีที่สูงขึ้นนะครับมีเอนไซม์บางตัวซึ่งตอบสนองต่อการควบคุมโดยฮอร์โมนเนี่ยนะครับแล้วแทนที่จะผลิต ATP เนี่ยนะครับมันผลิตฮีทขึ้นมาแทนนะครับผลิตฮีทขึ้นมาแทนโดยที่สารตั้งต้นที่มันใช้นะครับสารตั้งต้นตัวหนึ่งที่มันใช้ได้ดีในการผลิตความร้อนในกระบวนการที่เรียกว่า non shivering thermogenesis เนี่ยก็คือไขมันสีน้ำตาลซึ่งอยู่ตรงบริที่สัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยสะสมไว้ตรงบริเวณรอบๆไหล่นี่เองนะครับตรงนี้จะมี brown fat นะครับรอบๆคอแล้วก็ไหล่นะจะมีเนื้อเยื่อ brown fat อยู่นะครับสาเหตุที่มันมีสีน้ำตาลก็เพราะว่ามันมีไมโตคอนเดรียในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับการมีไมโตคอนเดรียในปริมาณมากเนี่ยหรือจำนวนมากเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์คือใช้ผลิตความร้อนด้วยกระบวนการที่เรียกว่า non shivering thermogenesis นี่แหละพูดง่ายๆว่ากระบวนการ non shivering thermogenesis เกิดในไมโตคอนเดรียนะครับเกิดโดยกระบวนการ metabolism แล้วมันผลิตความร้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวในเชิง metabolism เพื่อผลิตความร้อนนะครับสไลด์ถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับหัวข้อนะครับ physiological thermostat and fever ถ้าแปลเป็นไทยก็คือตัวควบคุมอุณหภูมิในเชิงสรีรวิทยานะครับของร่างกายเราในที่นี้ก็คือสมองส่วนไฮโปทาลามัสนั่นเองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยควบคุมสิ่งที่เรียกว่าภาวะทำรงดุลหลายๆอย่างเลยในร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวพอเรียนเรื่องระบบประสาทเราก็จะเจอคำนี้อีกนะครับหนึ่งในนั้นคือควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับไฮโปทาลามัสทำหน้าที่เป็นเสมือนเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์โดยที่เซตพอยต์ของเรานะครับสิ่งที่เรียกว่าเซตพอยต์ก็คืออุณหภูมิปกติของร่างกายเราก็จะอยู่ในช่วง36-38อันนี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกตินะครับถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเช่นตอนที่เราออกกำลังกายหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันร้อนมากๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีสิ่งเร้าละก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้าแล้วเซนเซอร์ก็คือไฮโปทาลามัสซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็จะส่งกระแสประสาทไปควบคุมร่างกายให้เกิดการตอบสนองนะครับ response นี้มี2แบบนะครับอันแรกเลยไปกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อมีการหลั่งเหงื่อออกมากขึ้นนะครับนะเหงื่อมันก็จะออกไปตามรูขุมขนใช่ไหมแล้วไปที่ผิวหนังนะครับแล้วเหงื่อเนี่ยเวลามันสัมผัสกับอากาศมันระเหยไปมันก็ดึงความร้อนออกจากร่างกายไปด้วยฉะนั้นการที่ไฮโปทาลามัสสั่งให้เราผลิตเหงื่อมากขึ้นก็ช่วยในการระบายความร้อน
เนาะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาเราอยู่ในที่ร้อนเราไปตากแดดหรือเราไปออกกำลังกายหนักๆเนี่ยทำไมเหงื่อต้องออกเยอะก็เพราะว่าเราต้องระบายความร้อนออกนะครับกลไกอีกอันนึงนะครับไฮโปทาลามัสจะไปควบคุมการไหลของเลือดนะครับควบคุมการปิดเปิดของโครงสร้างที่เรียกว่า pre-capillary sphincter เดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีในเรื่องระบบลำเลียงโลหิตนะครับในกรณีที่ร่างกายเราร้อนเราต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกายฉะนั้นไฮโปทาลามัสจะสั่งให้เลือดเนี่ยไปคั่งที่บริเวณผิวหนังมากขึ้นนะครับเส้นเลือดฝอยที่บริเวณผิวหนังก็จะเปิดให้เลือดเนี่ยไหลไปฉะนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายเราจะเห็นว่าผิวหนังของเราอาจจะออกสีแดงระเรื่อนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกคันๆด้วยนะครับนะเพราะว่าหลอดเลือดตรงนั้นมันขยายตัวแล้วเลือดไปไหลไปกองกันตรงนั้นมันก็นำความร้อนออกจากแกนกลางของร่างกายเนี่ยไปที่ผิวหนังซึ่งการที่มันอยู่ผิวหนังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะระบายออกนอกร่างกายเพราะว่าหนึ่งเลยคือเหงื่ออาจจะพาออกไปสองลมที่พัดมาก็จะพาความร้อนออกไปผ่านกระบวนการคอนเวคชั่นถูกไหมครับนะฉะนั้นสองกลไกหลักๆนะครับที่ไฮโปทาลามัสจะทำให้เกิดขึ้นในกรณีที่ร่างกายร้อนก็คือสองอันนี้นะครับก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยกลับสู่ค่าเซตพอยต์นะครับในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิร่างกายลดลงเช่นเวลาที่คุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นเนี่ยเทอร์โมสแตทก็จะสั่งการในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะครับมันก็จะไปลดการไหลของเลือดที่บริเวณผิวหนังนะครับลดไม่ให้เลือดไหลไปตรงนั้นก็คือทำให้เส้นเลือดตรงนั้นมันเกิดการหดตัวเพื่อให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมันเล็กลงนะครับแล้วจริงๆในรูปนี้เขาไม่ได้แสดงไว้มันจะมีกล้ามเนื้อหูรูดอันหนึ่งที่เรียกว่า pre-capillary sphincter เนี่ยซึ่งถ้าเจ้าตรงนั้นมันหดตัวเนี่ยนะครับเลือดจะไม่สามารถไหลผ่านได้เลยพูดง่ายๆว่าโครงข่ายเส้นเลือดฝอยที่บริเวณผิวหนังจะไม่ได้รับเลือดเลยฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตดีๆเวลาที่เราเจอกับอากาศหนาวเย็นผิวหนังของเราจะไม่ค่อยสีชมพูแต่มันจะกลายเป็นสีคล้ำหรือบางครั้งก็ซีดเพราะว่าเลือดไม่ไปไหลตรงนั้นนะไม่ไหลไปตรงนั้นนะครับทำไมต้องไม่ให้เลือดไหลไปตรงนั้นเพราะถ้าเลือดไปตรงนั้นมันจะนำความร้อนออกจากร่างกายแต่ตอนนี้เราต้องการรักษาความร้อนไว้นะครับต้องการรักษาความร้อนไว้ในขณะเดียวกันมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสั่นของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้เกิด shivering thermogenesis นั่นเองนะครับสองอันรวมกันก็จะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายขึ้นมานะครับในบางครั้งนะเจ้าไฮโปทาลามัสอาจจะตอบสนองต่อสารบางอย่างเช่นสารจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียในกรณีที่เราติดเชื้อนะครับถ้ามีแบคทีเรียบางอย่างเข้าสู่ร่างกายนะสารที่ชื่อว่าลิโปโพลีแซคคาไรด์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไพโรเจนนะครับก็คือตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไข้นะครับเป็นเอ็กโซจีนัสไพโรเจนตรงนี้ก็จะไปเปลี่ยนค่าเซตพอยต์ของไฮโปทาลามัสใหม่ให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะครับจาก37ก็อาจจะกลายเป็น42นะครับร่างกายของเราก็จะตั้งค่าเซตพอยต์ใหม่ฉะนั้นมันจะสะสมความร้อนไว้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นก็คือภาวะที่เราเรียกว่าฟีเวอร์หรือการเป็นไข้นั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของมันนะครับเราเชื่อกันว่าการที่อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของไฮโปทาลามัสในแง่การควบคุมอุณหภูมิร่างกายแล้วก็การเกิดไข้นะครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายอันนี้หัวข้อที่ 40.4 นะครับอันนี้พูดถึงความต้องการทางด้านพลังงานของสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งถ้าคุณอ่านชื่อหัวข้อคุณจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับขนาดของร่างกายของสัตว์นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่สัตว์ตัวนั้นมันทำนะครับและแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สัตว์ชนิดนั้นอาศัยอยู่ด้วยนะครับรูปแรกของหัวข้อนี้รูป 40.18 อันนี้เป็นแผนภาพโดยรวมที่แสดงถึง bioenergetics ภายในร่างกายสัตว์คำว่า bioenergetic นะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการไหลของพลังงานการไหลและการเปลี่ยนรูปของพลังงานในร่างกายของสัตว์นะครับ flow and transformationof energy in animal นะครับ
คำว่าเปลี่ยนรูปพลังงานไม่ได้พูดถึงความร้อนอย่างเดียวนะครับพลังงานเคมีก็ได้นะครับเช่นสารเคมีที่เรากินเข้ามาในรูปของสารอาหารเนี่ยนะในขั้นตอนการย่อยให้โมเลกุลมันเล็กลงอันนี้ก็สูญเสียเป็นการเปลี่ยนรูปสารเคมีจากสารเคมีชนิดหนึ่งเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่เล็กลงเนี่ยมันก็สูญเสียออกมาในรูปของความร้อนส่วนหนึ่งก็เกิดความร้อนขึ้นถูกไหมพอได้สารอาหารในรูปที่ดูดซึมได้นะครับเป็นนิวเทรียนโมเลกุลส์แล้วตรงนี้เขาไม่ได้วาดเส้นเลือดไว้เนาะเอาเป็นว่ามันไปเข้าถึงเซลล์ก็แล้วกันแล้วเซลล์เอาไปใช้งานนะครับเอาโมเลกุลสารอาหารเข้าสู่กระบวนการออกซิเดชันนะครับเพื่อผลิต ATP เนาะในรูปนี้เขาผลิต ATP ออกมาก็เป็นการเปลี่ยนรูปสารเคมีอีกอันนึงก็เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานนั่นแหละนะซึ่งตามกฎเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยการเปลี่ยนรูปของพลังงานเนี่ยมันไม่ 100% ฉะนั้นไม่มีการสูญเสียออกมาในรูปของความร้อนนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยน ATP ไปเป็นพลังงานเชิงกลนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการหดของกล้ามเนื้อนะตรงนี้ก็มีการปลดปล่อยความร้อนออกมานะครับหรือแม้แต่การนำเอาโมเลกุลสารอาหารที่ได้จากการย่อยแล้วไปสร้างเป็นโมเลกุลชนิดใหม่นะครับที่เราเรียกว่า anabolism เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ metabolism ใช่ไหมนะครับอันนี้มันก็มีการปลดปล่อยความร้อนออกมาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในภาพรวมภายในเซลล์1เนี่ยนะครับภายในเซลล์1มันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะครับมีการปลดปล่อยออกมาในรูปของความร้อนบ้างแล้วถามว่าร่างกายสัตว์ชนิดหนึ่งต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับขึ้นกับขนาดร่างกายขึ้นกับกิจกรรมขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคราวนี้จริงๆผมลืมพูดคำหนึ่งคำว่า bioenergetic เนี่ยความหมายของมันนะครับมันแปลเป็นไทยว่าชีวพลังงานศาสตร์นะครับก็คือการศึกษาการเปลี่ยนรูปของพลังงานในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะซึ่งการศึกษากระบวนการ metabolism นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวพลังงานศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับในวิชาปฏิบัติการอาจารย์เคยพูดถึงนิยามของคำว่า metabolic rate หรืออัตรา metabolism นะครับซึ่งเขาสรุปได้ว่าอัตรา metabolism ก็คือปริมาณพลังงานรวมที่สัตว์ชนิดหนึ่งใช้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับใน a given time interval หรือพูดง่ายว่าในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองสัตว์ตัวนี้ใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่า metabolic rate หรืออัตรา metabolism ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ตัวนี้ใช้พลังงานไปเท่าไหร่เราก็ต้องมีการวัดถูกไหมวัดปริมาณพลังงานนะครับหน่วยของพลังงานเราอาจจะวัดเป็นจูลก็ได้นะครับจูลตัวย่อคือตัว J ใหญ่นะครับหรืออาจจะวัดเป็นแคลอรี่ก็ได้แคลอรี่ก็เป็นหน่วยพลังงานเช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเรียกเป็นกิโลแคลอรี่ก็ได้โดยที่คำว่ากิโลหรือตัว K เนี่ยก็คือ 1,000 เพราะฉะนั้นคำว่ากิโลแคลอรี่ก็คือ 1,000 แคลอรี่นะครับแล้วผมอยากจะเน้นนะครับว่าแคลอรี่ที่เป็นหน่วยมาตรฐานเนี่ยนะครับเราใช้ C เล็กนะครับตัว C เล็ก1แคล1แคลอรี่ที่เป็น C เล็กเนี่ยนะครับ1,000 ครั้งเราเรียกว่า 1,000 แคลอรี่เนาะหรือ1กิโลแคลอรี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ 4,184 จูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณอันนี้ไม่ต้องจำนะครับถ้าอาจารย์จะออกคำนวณอาจารย์ก็จะให้อัตราส่วนในการแปลงนี้มานะครับหรือถ้านักศึกษาจะต้องคำนวณพลังงานในอนาคตนักศึกษาสามารถค้นจาก Google ได้ตลอดเวลาว่า1แคลอรี่เท่ากับกี่จูลหรือ1กิโลแคลอรี่เท่ากับกี่จูลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือเวลาที่เราไปอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่บอกว่าอาหารชนิดนี้100กรัมให้พลังงานกี่แคลอรี่นะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องควบคุมน้ำหนักของตัวเองเนี่ยอาจจะต้องควบคุมปริมาณสารอาหารที่ได้รับแต่ละวันใช่ไหมพูดง่ายว่าคุมแคลอรี่ถูกไหมครับเราก็จะไปอ่านแล้วก็บอกว่า100กรัมให้กี่แคลอรี่ในฉลากอาหารนะครับเขาจะใช้ตัว C ใหญ่นะแคลอรี่ที่ขึ้นต้นด้วย C ใหญ่เนี่ยความหมายของมันจริงๆคือ1กิโลแคลอรี่นะครับก็คือ 1,000 แคลอรี่เล็กนะครับ
นะ1 c ใหญ่เท่ากับ 1,000 c เล็กนะครับหรือพูดง่ายว่าเท่ากับ1กิโลแคลนั่นเองนะตัว c ใหญ่นะครับฉะนั้นอันนี้ต้องรู้นะคราวนี้กลับมาที่โจทย์ว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราสามารถวัดพลังงานเป็นจูลหรือเป็นแคลอรี่หรือเป็นหน่วยอื่นก็ได้นะครับจริงๆหน่วยพลังงานมีเยอะนะครับเราจะวัดได้อย่างไรถ้าจะวัดที่ตัวพลังงานจริงๆอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าบอมแคลอรีมิเตอร์นะครับอาจารย์ไม่เคยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณพลังงานนะได้นะครับเท่าที่รู้คือมันเป็นระบบปิดอันนึงนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่วัดปริมาณพลังงานโดยตรงเราอาจจะวัดอัตราเมตาบอลิซึมเนี่ยจากปริมาณออกซิเจนที่สัตว์ตัวนั้นมันใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยเขาอยากวัดอัตราเมตาบอลิซึมของเจ้าฉลามหัวค้อนตัวนี้เขาก็ต้องจับมันมาขังในระบบปิดนะครับมีน้ำแล้วก็มีการให้ออกซิเจนเข้าไปโดยที่เป็นการให้ออกซิเจนเข้าไปอย่างระบบปิดแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฉะนั้นเขาสามารถวัดได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสมมติว่า1ชั่วโมงความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยลดลงเท่าไหร่โดยอ่านจากค่าเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่แทงค์ที่เป็นระบบปิดเนี่ยนะครับก็สามารถคำนวณได้ว่า1ชั่วโมงเจ้าปลาตัวนี้ใช้ออกซิเจนไปกี่โมลนะครับหรือกี่มิลลิโมลก็แล้วแต่ว่าเซ็นเซอร์ของเขาละเอียดขนาดไหนนะหรืออย่างที่เราทำกันในวิชาปฏิบัติการจริงๆเราไม่ได้ทำเนาะที่เราเรียนออนไลน์อะแลบแห้งอะนะครับในวิชาปฏิบัติการเราก็สามารถวัดอัตราเมตาบอลิซึมจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัตว์ตัวหนึ่งผลิตออกมาก็ได้เนาะอย่างในแลบเราก็ใช้การไตรเตรตกรดคาร์บอนิกที่เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากการหายใจไปละลายอยู่ในน้ำที่ผสมโบโมเทมอนบลูไว้ถูกไหมเราก็คำนวณอัตราออกซิเจนได้ในรูปของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตออกมาต่อ1นาทีต่อตัวสัตว์ก็ได้หรือในกรณีของสัตว์เลือดอุ่นเช่นตัวคนเราเนี่ยก็อาจจะมีการคำนวณออกมาในรูปของกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อนาทีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณอัตราเมตาบอลิซึมนะอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับคราวนี้ถ้าเราคำนวณได้แล้วนะเราก็มาพูดถึงรายละเอียดประมาณนิดนึงแล้วกันนะครับอัตราเมตาบอลิซึมนะในร่างกายของสัตว์1นะครับอัตราเมตาบอลิซึมต่ำสุดเราเรียกว่า basal metabolic rate นะครับสำหรับสัตว์ที่เป็น endotherm นะครับถ้าเป็น endotherm เราจะเรียกว่า basal metabolic rate หรือตัวย่อคือ BMR นะครับนิยามก็คืออัตราเมตาบอลิซึมในขณะที่สัตว์ชนิดนี้หรือสัตว์ตัวนั้นนะครับอยู่ในสภาวะพักที่อุณหภูมิที่ comfortable ก็คือมันรู้สึกสบายนะครับก็คือไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งอันนี้เป็น temperature range เป็นช่วงอุณหภูมิที่มันรู้สึกสบายแล้วก็วัดออกมาเป็นกี่กรัมของออกซิเจนที่ใช้ไปต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อนาทีเป็นต้นนะครับนะอัตราต่ำสุดเราเรียกว่า basal metabolic rate นะครับถ้าเป็นของ ectothermนะครับสิ่งนี้เราจะเรียกว่า standard metabolic rate หรือ SMR นะก็เป็นอัตราเมตาบอลิซึมของสัตว์เลือดเย็นหรือ ectotherm นั่นเองในสภาวะพักที่อุณหภูมิ1เนื่องจากว่าอุณหภูมิและเมตาบอลิซึมของสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง SMR เนี่ยเราจะต้องระบุอุณหภูมิด้วยเสมอเช่นเป็น SMR ที่25องศาเซลเซียสเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สัตว์ชนิดนั้นมีชีวิตอยู่ได้นะครับและถ้ามันจะเพิ่มไปมากกว่านั้นมันก็อาจจะมาจากการที่สัตว์ชนิดนั้นต้องมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็ต้องผลิตพลังงานขึ้นมาก็ต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการแบ่งส่วนของพลังงานมันนอกจากจะแบ่งเป็น basal metabolic rate แล้วมันก็อาจจะเป็น metabolism ที่เกิดจากกิจกรรมของร่างกายการเคลื่อนไหวหรือการสร้างใช้ในการสืบพันธุ์เป็นต้นนะครับหรือใช้ในการกระบวนการเมตาบอลิซึมนะเดี๋ยวในรูปถัดไปจะมีให้ดูนะครับคราวนี้ผมสรุปนิดนึงว่า
ตอนที่วัด BMR กับ SMR เนี่ยนะครับสัตว์จะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงที่กินอาหารก็คือมันอยู่นิ่งๆนะครับ fasting นี่แปลว่าอดอาหารนะ non growing แปลว่ามันไม่ได้กำลังเจริญเติบโตเพราะว่าถ้ามันกำลังเจริญเติบโตมันจะต้องใช้พลังงานเปลืองกว่าตอนที่มันโตเต็มที่แล้วนะตอนที่มันกำลังโตเนี่ยมันต้องมีพลังงานส่วนหนึ่งเอามาเสริมสร้างเนื้อเยื่อร่างกายเพื่อใช้ในการเติบโตนะครับแต่เมื่อเราพูดถึง BMR กับ SMR เนี่ยสัตว์ตัวนั้นจะต้องไม่กำลังเจริญเติบโตนะครับและจะต้องไม่กำลังเครียดด้วยนะเพราะว่าความเครียดเนี่ยนะครับเวลาที่ร่างกายสัตว์มันเผชิญกับความเครียดมันต้องใช้พลังงานอีกส่วนหนึ่งมาจัดการกับความเครียดนั้นมันจะใช้กลูโคสเปลืองกว่าปกติเลยแหละนะครับในสภาวะเครียดเนี่ยนะโดยทั่วไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเอ็กโตเทอร์มกับเอนโดเทอร์มเนี่ยถ้าขนาดร่างกายเท่าๆกันนะครับสัตว์ที่เป็นเอนโดเทอร์มก็คือสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยจะใช้พลังงานสูงกว่านะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสัตว์ที่เป็นเอนโดเทอร์มพวกนี้มันจะพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายของมันให้คงที่นะครับถ้าอุณหภูมิหนาวเกินไปก็ต้องใช้พลังงานเพื่อทำให้เกิดความร้อนนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปขออภัยถ้าต่ำเกินไปต้องทำให้เกิดความร้อนถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปก็ต้องใช้พลังงานอีกส่วนหนึ่งเพื่อลำเลียงความร้อนออกนอกร่างกายนะครับฉะนั้นพวกนี้พวกเอนโดเทอร์มเนี่ยจะต้องใช้พลังงานไม่ว่าจะหนาวไปหรือร้อนไปฉะนั้นพวกนี้มันก็เลยใช้พลังงานในภาพรวมเนี่ยเปลืองกว่าพวกที่เป็นเอ็กโตเทอร์มนะครับเอ็กโตเทอร์มมันไม่ต้องทำอะไรอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นมันก็แค่ยอมให้อุณหภูมิร่างกายของมันสูงต่ำพูดง่ายก็คือรับความร้อนเข้ามานะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำลงมันก็แค่สูญเสียความร้อนออกไปนะครับมันไม่ต้องใช้พลังงานในการทำอะไรเลยนะครับคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างขนาดร่างกายสัตว์นะครับขนาดของร่างกายสัตว์กับอัตราเมตาบอลิซึมของมันนะครับในรูป A นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง BMR นะครับนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับต้องเป็นเอนโดเทอร์มนะเพราะเราใช้คำว่า BMR นะครับกับขนาดของร่างกายของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับนะก็ไล่จากเล็กไปใหญ่เลยนะครับจากหนูไปกระรอกหนูเมาส์กระรอกแรดนะครับตัวชรูนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกเป็นไทยว่าอะไรมันเป็นสัตว์เล็กๆนะครับเป็นตัวเล็กๆนะก็ไล่ขึ้นไปตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นหนูเป็นแมวหมาแพะคนม้าช้างนะครับก็แน่นอนขนาดร่างกายใหญ่ขึ้นอัตราเมตาบอลิซึมโดยรวมนะครับโดยรวมนะอันนี้ไม่ใช่ต่อกิโลกรัมร่างกายนะครับคุณจะเห็นว่าหน่วยของมันเนี่ยเป็นลิตรของออกซิเจนก็คือเป็นปริมาตรของออกซิเจนที่ใช้ต่อชั่วโมงนะครับโดยที่แกนตั้งเนี่ยเป็นสเกลล็อกนะครับเป็นสเกลล็อกมันก็จะได้เส้นกราฟแบบนี้ออกมายิ่งสัตว์ตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องใช้ออกซิเจนเปลืองอันนี้ก็คอมมอนเซนส์เนาะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วช้าง1ตัวเทียบกับคน1คนในเวลาเท่ากันช้างมันมีมวลที่ขนาดใหญ่จำนวนเซลล์มันเยอะมันก็ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นเส้นกราฟที่เราเข้าใจได้ง่ายในรูป A นะครับแต่ในรูป B เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแกน Y หรือแกนตั้งเนี่ยเป็นหน่วยมันใหม่นะครับอันนี้เป็น BMR per kilogram body mass ก็คือเมื่อเทียบต่อ1กิโลกรัมของน้ำหนักตัวนะครับฉะนั้นหน่วยในวงเล็บคุณก็จะเห็นว่าเป็นลิตรของออกซิเจนต่อชั่วโมงต่อกิโลกรัมนะครับก็คือทั้งชั่วโมงและก็น้ำหนักเนี่ยเป็นตัวหารเหมือนกันถ้าเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์จริงๆก็คือเอาตัวหารคูณกันนะพูดง่ายๆเอาทั้ง2อันนี้แหละมาหารเอามาหารออกจากปริมาตรของออกซิเจนนะครับมันก็จะได้เป็นอัตราเมตาบอลิซึมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อหน่วยเวลาในที่นี้ก็คือชั่วโมงในกรณีนี้เราจะเห็นว่าสัตว์ยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่อัตราเมตาบอลิซึมยิ่งสูงนะครับถ้าเทียบกับกิโลกรัมน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยยิ่งตัวเล็กยิ่งอัตราเมตาบอลิซึมสูงเพราะพวกเนี้ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยบ่อยนะครับเหตุผลหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของร่างกายบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารนะครับการหนีจากผู้ล่านะในขณะที่สัตว์ตัวใหญ่ๆมันก็ไม่มีผู้ล่านะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากฉะนั้นอัตราเมตาบอลิซึมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวก็จะต่ำกว่า
นะครับความสัมพันธ์ก็จะเป็นกลับกันกับรูปแรกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเส้นกราฟที่โค้งลงส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นการจัดสรรพลังงานนะครับว่าในปริมาณพลังงานทั้งหมดที่สัตว์แต่ละชนิดมันใช้ไปในแต่ละหน่วยเวลาเนี่ยนะในที่นี้เป็นหน่วยต่อปีนะครับเป็นพลังงานกิโลแคลอรี่ต่อปีนะครับคุณก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับเพนกวินเนี่ยนะใช้พลังงานค่อนข้างเปลืองเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นมันได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะแล้วมันต้องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของมันคุณก็จะเห็นว่าพลังงานส่วนหนึ่งนะครับสีฟ้านี่ก็ใช้ในอัตราเมตาบอลิซึมพื้นฐานอยู่แล้วนะสีเหลืองใช้ในแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำการหาอาหารนะครับสีส้มใช้ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับสีม่วงใช้ในการสืบพันธุ์นะเพราะฉะนั้นเจ้าเพนกวินเนี่ยนะครับหลักๆใช้เบซัลเมตาบอลิซึมกับแอคทิวิตี้เนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าหนูตัวนี้นะครับหนูที่ชื่อว่าเดียร์เมาส์เนี่ยมันใช้พลังงานกับเทอร์โมเรกูเลชันค่อนข้างมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วต้องระบายความร้อนออกจากร่างกายแทบจะตลอดเวลานะครับส่วนหนึ่งก็ใช้กับแอคทิวิตี้นะครับในขณะที่เจ้างูหลามเนี่ยนะครับมันเป็นเอ็กโตเทอร์มนะคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้พลังงานในเรื่องของเทอร์โมเรกูเลชันเลยพูดง่ายว่าแผนภูมิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพายชาร์ตใช่ไหมพายชาร์ตของมันจะไม่มีพื้นที่สีส้มเลยนะครับคือมันไม่ได้ใช้ในเทอร์โมเรกูเลชันเลยนะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันต้องใช้ทำอะไรบ้างขึ้นกับขนาดร่างกายขึ้นกับกระบวนการทางสรีระวิทยาของมันด้วยว่ามันเป็นเรกูเลเตอร์หรือคอนฟอร์เมอร์ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ด้วยว่าหนาวไปไหมร้อนไปไหมหรือพอดีแล้วนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น5อย่างนี่แหละนะครับสีฟ้าเนี่ยก็คืออัตราเมตาบอลิซึมพื้นฐานถ้าเป็นเอนโดเทอร์มเราก็เรียกว่า BMR ถ้าเป็นเอ็กโตเทอร์มเราก็เรียกว่า SMR นะครับสแตนดาร์ดเมตาบอลิซึมเรทนั่นเองนะสีส้มๆตรงนี้เขียนว่าโฮมิโอสเตซิสจริงๆก็คือการควบคุมอุณหภูมิก็คือเทอร์โมเรกูเลชันนั่นเองนะเทอร์โมเรกูเลชันก็เป็นโฮมิโอสเตซิสอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่นะครับสีเขียวใช้ในการเจริญเติบโตปรากฏว่าเจ้างูหลามตัวนี้ใช้พลังงานไปในการสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายของมันค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่หนูกับเพนกวินแทบจะไม่ได้ใช้เลยเป็นต้นนะครับโอเคบทสรุปอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในสัตว์ทั่วไปสัตว์บกนะครับสัตว์บกส่วนใหญ่นะครับอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวันนะจะเป็นประมาณ 2-4 เท่าของ BMR นะครับถ้าเป็น endotherm จะใช้ประมาณ 2-4 เท่าของ BMR ถ้าเป็น ectotherm ก็ 2-4 เท่าของ SMR นะครับอันนี้ก็รูปนี้อาจารย์เอามาให้ดูว่ามันขึ้นกับกิจกรรมของร่างกายด้วยนะครับการใช้พลังงานถ้าสัตว์ชนิดนั้นๆส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะพักนะครับพลังงานก็จะใช้น้อยหน่อยแต่ถ้ามันมีแอคทิวิตี้มากเช่นมีการออกกำลังกายมีการออกล่าเหยื่อก็ต้องมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับขึ้นกับกิจกรรมของร่างกายด้วยส่วนสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของTorpor นะครับ TORPOR อันนี้อ่านว่า Torpor นะอย่าไปอ่านว่าตอปอนะตอปออันนั้นถ้าไปเหยียบมันก็จะทิ่มเท้านะครับแต่ถ้า Torpor เนี่ยมันคือการจำศีลนะครับ Torpor เนี่ยถ้าตามนิยามแล้วมันหมายถึงสภาวะทางสรีระวิทยาที่นะครับมีการลดลงของกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วก็กิจกรรมคือพูดง่ายว่ามันอยู่นิ่งๆมันไม่ค่อยทำกิจกรรมแล้วอัตราเมตาบอลิซึมมันก็ลดต่ำลงไปนะครับเพื่อประหยัดพลังงานคำว่าทอปเปอร์นี้อาจจะเป็นเดลี่ทอปเปอร์ก็ได้ก็คือเป็นการลดลงของกิจกรรมในระหว่างวันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปกินข้าวมาตอนเที่ยงเราจะรู้สึกว่าเราง่วงเราจะเสื่องซึมนะครับทอปเปอร์นี้ภาษาอังกฤษอาจจะแปลว่าง่วงซึมหรือเชื่องช้าก็ได้นะครับถ้าเป็นศัพท์ทางสรีระวิทยามันหมายถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมลดลงแล้วก็กิจกรรมลดลงนะเราอาจจะง่วงนอนเราอาจจะนั่งสงบแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการ
ประหยัดพลังงานนะครับนะประโยชน์ของมันคือเพื่อประหยัดพลังงานนะครับและในบางครั้งถ้าสภาวะแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นถ้ามันเข้าสู่หน้าหนาวที่กินเวลายาวนานเนี่ยนะครับการออกหาอาหารก็ลำบากนะครับสัตว์ก็จะเข้าสู่ทอร์เปอร์ที่ยาวขึ้นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า long term torpor นะครับถ้าเป็นในหน้าหนาวเราจะเรียกว่า hibernation นะครับการจำศีลในฤดูหนาว hibernation เช่นการจำศีลของหมีขั้วโลกนะครับมันก็จะนอนนิ่งๆอยู่ในรังของมันนะในถ้ำของมันนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันหนาวเย็นถ้าออกไปข้างนอกเปลืองพลังงานมากในขณะเดียวกันอาหารก็หาลำบากจำศีลอยู่ในถ้ำดีกว่านะครับนั่นคือความหมายของคำว่า hibernation เป็น winter torpor นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับหรือ summer torpor เนี่ยเราจะเรียกมันว่า estivation นะเพื่อให้สัตว์เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและแห้งแล้งพูดง่ายว่าไม่ค่อยมีน้ำยกตัวอย่างเช่นพวกปลาช่อนพวกกบนะครับหรือปลามีปอดอื่นๆเช่นปลาหมอเนี่ยพวกนี้มันสามารถจำศีลได้นะครับมันก็จะเข้าไปมันจะขุดรูเนาะแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในโพรงนะครับอาจจะมีโคลนมาหุ้มตัวมันไว้นะก็เป็นการหลีกหนีจากความร้อนนะครับในขณะเดียวกันก็มีการขยับตัวร่างกายเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับนั่นก็เป็น summer torpor นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า estivation สำหรับเนื้อหาในบทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นบทที่11ของหนังสือ Campbell Biology นะครับสวัสดีครับ